ัสดีครับนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็มาพบกับนะครับรายการวิจารณ์ภาพนะครับกับกล้องกล้วยๆนะครับสนับสนุนโดยบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองนะครับในเรื่องของแสงสีองค์ประกอบนะครับแล้วก็อีกหลายๆสิ่งที่ทุกคนได้แชร์กันเข้ามานะครับในโพสต์ของกลุ่มตากล้องกล้วยๆนะครับที่เราเปิดภาพขึ้นมาเปิดห้องเพื่อสำหรับให้ทุกคนเนี่ยส่งรูปเข้ามานะครับให้เราวิจารณ์ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอซาวเช็คกันนิดนึงนะครับภาพเป็นยังไงบ้างครับเสียงมีปัญหาไหมนะครับรบกวนสมาชิกทุกท่านนะครับตอบผมหน่อยนะครับตอบผมหน่อยนะฮะว่าเสียงภาพเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะเริ่มลุยกันต่อสวัสดีทุกๆคนนะครับโอ้โหวันนี้เข้ามากันเยอะมากเลยนะครับคุณอนุชานะครับนายยิ้มนะครับคุณอภิวิทย์คุณการนะครับคุณจอนคุณอัธสิทธิ์นะครับคุณอาร์ตนะครับคุณไอซ์นะฮะโอเคนะครับภาพมีปัญหาครับอาจารย์โอ้โหแหมอันนี้มันเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาที่ยากที่จะแก้ได้นะครับล้อเล่นล้อเล่นนะครับหลายๆท่านนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกเราก็บอกแล้วว่าภาพนะครับเสียงโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการช่วยกันซาวเช็คนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะนะฮะนะครับก็ช่วงนี้สุขภาพทุกคนก็อยากให้ดูแลกันนิดนึงนะครับเมื่อเช้าอีกแล้วนะครับฝนตกอีกแล้วนะฮะตื่นมาเจอฝนตกกว่าจะหยุดที่ห้องผมนี่น่าจะเกือบบ่ายโมงนะครับเกือบบ่ายโมงก็กรมอุตุก็บอกว่าอากาศอาจจะนะครับอาจจะลดลงนะครับอุณหภูมิอาจจะลดลงกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเชียงใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะไปเจออากาศหนาวแค่ไหนนะครับส่วนคนที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับอากาศช่วงนี้ไม่รู้ว่าอยู่ฤดูอะไรกันแน่นะฮะนะผมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการป่วยแต่ก็ยังไม่สนิทนะก็เป็นห่วงสมาชิกทุกท่านเรื่องสุขภาพนะออกกำลังกายกันให้ร่างกายแข็งแรงดีที่สุดนะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนบอกว่าภาพสวยเสียงดีไม่ไอแล้วไอลดลงครับแต่นานๆก็ยังไอแต่เวลาไอทีนี้ก็จะไอแบบทรมานมากไอจนปวดหัวเลยนะครับก็อย่าให้เป็นเหมือนอย่างผมนะครับชีวิตมันจะทรมานนะครับการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่ใครอยากได้ลาบก็ไปร้านลาบนะครับสั่งน้ำตกเพิ่มด้วยฮ่าๆกันไปขับรถไปด้วยดูไปครับคุณวินครับฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าตอนขับรถอยู่นะครับแล้วก็รีบขับรถให้ถึงจุดหมายก่อนแล้วค่อยดูก็ได้ครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงสวัสดิภาพนะครับฟังไปก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับคนที่กำลังขับรถหรือเดินทางอยู่หรือไม่สะดวกนะครับไปดูย้อนหลังได้สำหรับคนที่สะดวกอยู่ก็นะครับติดตามกันไปยาวๆนะครับพบกับภาพของเพื่อนๆสมาชิกที่ส่งกันเข้ามานะฮะเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูรูปที่1มาดูรูปที่1กันโอเคภาพที่1เป็นของคุณอาร์ตครับผมขอคำชี้แนะด้วยครับชื่อภาพวันปีใหม่ที่สดใสถ่ายที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าครับวันที่1มกราคมวันปีใหม่เลยอุปกรณ์ Fuji XE2 นะครับแล้วก็เลนส์คิด 1855 f2.84 ถ่ายที่ช่วง55มิลสปีดอยู่ที่1/420 ISO 200ปรับโทนใน Lightroom เมื่อกี้ผมดูรูปต้นฉบับแล้วนะฮะรูปต้นฉบับกับรูปที่ปรับแก้ไขแล้วเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มคอนทราสต์แล้วก็เพิ่มแซดนะครับให้สีสันสดใสมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่พอเวลาเราเพิ่มแซดนี่คือสิ่งที่มันจะตามมานะครับก็มันจะทำให้ตัวแฟร์เนี่ยดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะครับคุณอาร์ตอาจจะอยากได้ให้มันเกิดแฟร์นะครับคือแฟร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนน้ำจิ้มให้กับภาพนะครับแฟร์ในหลายๆลักษณะเนี่ยทำให้ภาพดูแบบว้าวขึ้นมาได้นะแต่สำหรับรูปนี้ผมว่าแฟร์มันหนักข้อไปนิดนึงแฟร์มันหนักข้อไปนิดนึงน่าจะถ่ายในช่วงที่สายแล้วนะครับตอนพระอาทิตย์มันค่อนข้างจะแรงจัดนะแต่ว่าโทนสีนะครับจากรูปที่ปรับมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณอาร์ตเนี่ยปรับภาพได้ดีนะครับเหมือนจะมี
สิ่งที่คิดอยู่ในหัวเอาไว้แล้วว่าอยากได้บรรยากาศแบบนี้สำหรับมุมภาพนะครับมุมภาพอาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ายังคงโดดเด่นในเรื่องของสีของใบเมเปิลนะครับซึ่งดูแล้วก็เป็นงานอาร์ตอีกลักษณะหนึ่งแต่มันก็ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับมันไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเพราะว่ามันมีแฟร์เข้ามาดึงสายตาเรานะฮะไอ้แฟร์ตรงกลางนะตรงกลางเนี่ยมันดึงสายตาเรามากไปนิดนึงนะฮะถ้ามันมีวิธีเวลาผมถ่ายแล้วอยู่ในมุมที่เราต้องการพอดีเนี่ยแล้วแฟร์มันหนักข้อมากไปหน่อยเราก็เข้าไลท์รูมนะครับก็ใช้ไอ้ส่วนของบัตรนะครับมาลดค่าสีไอ้ตรงแฟร์วงใหญ่ตรงที่อยู่ในภาพเนี่ยนะฮะไอ้เนี่ยนะตรงที่ผมขยายขึ้นมานะฮะเนี่ยตรงเนี้ยลดให้มันดรอปลงนะให้มันดรอปความสดมันจะได้ไม่ดึงสายตาเรามากเกินไปนะฮะบรรยากาศดีครับให้ความรู้สึกเหมือนอากาศหนาวเย็นนะครับด้วยโทนสีที่ถูกปรับแก้ไขใหม่ทำได้ดีครับผมนะในส่วนที่ปรับปรุงก็ในรอบหน้านะครับเมื่อไปเจอสถานการณ์แบบนี้หรือแก้ไขตกแต่งภาพจัดการในส่วนนี้ด้วยครับสวัสดีสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณกามินาคุณทัศนะครับคุณมายนะครับคุณอาร์ตบอกว่าตั้งใจให้ติดครับถ่ายประมาณ8โมงถ้าตั้งใจให้ติดผมก็แนะนำว่าตอนที่เราแต่งภาพเนี่ยไปลดตรงนั้นลงนิดนึงนะฮะมันเด่นมากไปครับผมขอบคุณคุณอาร์ตมากครับผมอ่ะรูปต่อมาแต่รูปนี้ไม่น่าจะให้วิจารณ์ใช่ไหมครับ Canon 5 Mark 5นะครับ M5 ไม่น่าจะได้ให้วิจารณ์นะครับเพราะว่าไม่ได้ลงไว้ว่าแนะนำวิจารณ์หรือว่าติชมภาพนะครับก็ไม่รู้ว่าส่งมาให้เราชมเฉยๆหรือเปล่านะครับก็ฝากนิดนึงนะครับว่าให้ลงคำว่านะครับฝากแนะนำหรือฝากวิจารณ์ภาพด้วยแล้วก็ใส่ชื่อภาพเนี่ยแล้วก็ใส่ข้อมูลการถ่ายมาให้ครบด้วยเพราะว่าพอคนไม่ได้ใส่ให้เราช่วยแนะนำหรือว่าไม่ได้บอกว่าเราให้วิจารณ์ภาพผมก็จะไม่วิจารณ์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะงานเข้าเหมือนครั้งที่แล้วนะฮะก็รบกวนนะครับสำหรับคนที่ส่งภาพให้วิจารณ์ก็กลัวว่าเผื่อวิจารณ์ไปแล้วจะโดนสวนอินบ็อกซ์กลับมาอีกรอบนึงว่าไม่ได้ให้วิจารณ์นะครับเดี๋ยวเงิบครับก็ต้องขออภัยคุณบุญชาตินะครับถ้าคุณมุนชาติอยู่ตอนนี้นะครับทักมานิดนึงได้นะครับว่าให้วิจารณ์หรือเปล่านะครับไม่งั้นผมจะข้ามเลยคุณมุนชาติไม่น่าจะอยู่นะครับงั้นผมขออนุญาตนะครับข้ามเลยนะฮะไปตามกฎกติกามารยาทของเรานะฮะโอเคมาดูภาพต่อมานะครับคุณหัดนรงค์นะครับคุณท็อปขอวิจารณ์ภาพด้วยครับผมชื่อภาพ The Layer of Tree นะครับ setting อยู่ที่สปีด1/200 f7.1 ISO 500 FL 160mm ใช้ Snapseed แต่งภาพถ่ายที่ป่าสนวัดจันทร์ขอดูชมภาพต้นฉบับนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขอพิจารณาภาพต้นฉบับนิดหนึ่งมาดูรูปโอเครูปที่ตกแต่งโดย Snapseed น่าจะมีการดึงในส่วนของรายละเอียดภาพนะครับก็ลักษณะการทำงานของมันก็คล้ายๆกับไออะไรนะดึงไอส่วนของ clarity นะฮะเพื่อจะให้เห็นรายละเอียดของใบไม้ใบต้นสนให้เยอะขึ้นแต่ดูโทนภาพนะครับสีของภาพน่าจะมีสีฟ้าติดมาเพิ่มนะน่ามีสีฟ้าเหมือนอาจจะบัดหรือเปล่าบัดเฉพาะส่วนในส่วนของหมอกด้านหน้าโซนหน้าและในส่วนของท้องฟ้าไม่ค่อยแตกต่างจากต้นฉบับเท่าไหร่นะฮะแต่รูปนี้นะครับผมชอบนะมันสวยดีนะครับ
ท้องฟ้าก็ไม่ต้องจัดจนเกินไปนะครับแต่ยังคงเห็นรายละเอียดของก้อนเมฆบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนนะครับสีกำลังดีนะครับสีของท้องฟ้าเหลืองกำลังดีดูเป็นธรรมชาตินะฮะในส่วนของนะครับเลเยอร์ด้านล่างต้นไม้ถือว่าทำได้ดีมากเลยครับมันมีการแบ่งสัดส่วนระหว่างนะครับเลเยอร์ที่1คือโถงต้นไม้แถวหน้านะครับแล้วก็โถงต้นไม้แถวที่2เนี่ยครับเมาไปยังเนี่ยใจเย็นอ่ะขยายรูปแล้วกันนี่นะครับมันมีเลเยอร์ระหว่างนี่ต้นที่1นะแถวที่1แล้วก็แถวที่2นะครับแล้วก็แถวที่3แถวที่4นะครับถือว่าเป็นจังหวะนะครับแล้วก็สายตาเนี่ยเลือกสิ่งที่จะถ่ายเนี่ยได้ดีมากนะครับแล้วก็ตัวหมอกเนี่ยมันโค้งมาโค้งมาสวยเลยนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆตัว Z นะฮะสวยเลยนะอารมณ์กำลังดีครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากแต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดหลายรอบนะครับว่าเวลาที่เราส่งรูปเข้าไปโปรเซสในพวก Snapseed เนี่ยพอเวลาเราเอาลงรูปแล้วเวลาจอใหญ่ๆเนี่ยมันจะเห็นว่ามันแตกนะครับมันแตกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะย่อไฟล์เราลงย่อรายละเอียดภาพเราลงไปในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับสำหรับที่ได้ระบุมาแล้วว่าใช้ Snapseed ในการแต่งอันนี้ผมก็จะเข้าใจในส่วนของตัวแอปที่ใช้ในการตกแต่งนะผมก็จะไม่มองข้ามเรื่องความคมชัดไปนะครับเพราะว่านั่นคือส่วนปัญหาของการเอาพุทของตัวแอปนะครับซึ่งการดูในโทรศัพท์มือถือหรือดูในอะไรที่เป็นจอเล็กๆเนี่ยถือว่าใช้ได้และง่ายสะดวกดีแล้วครับสวยรูปนี้สวยนะครับชอบผมชอบมิติของภาพมันมากเลยเป็นเลเยอร์ตามชื่อเลยอันนี้ก็ถือว่าตั้งชื่อภาพได้เข้ากับภาพนะครับแล้วก็มันทำให้เราเฉพาะเจาะจงในการมองภาพได้ว่าต้องการนำเสนออะไรนะอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งชื่อภาพที่ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากครับผมขอเรียกคุณท็อปแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณพึ่งนะครับสวัสดีพี่อ้อครับขอคุณบุญชาติต่อช้าไปหน่อยครับเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ไหมเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ไหมเดี๋ยวนะคุณบุญชาติให้วิจารณ์นะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปรูปของคุณบุญชาติก่อนละกันนะครับนี่พอดีได้มาตอบในนี้นะครับถือว่าเป็นข้อดีที่นั่งอยู่นะครับเพราะเราจะโต้ตอบกันตลอดเวลานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณพึ่งนะครับคุณน้ำพึ่งบอกว่าหนูส่งรูปไม่เป็นหนูอยากให้อาจารย์โจคอมเมนต์รูปก็นะครับเราส่งภาพนะครับในเพจในกลุ่มนะครับตากล้องกล้วยกล้วยพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับตากล้องกล้วยกล้วยนะครับเข้าไปถึงแล้วก็ไปกดเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวแอดมินเราจะไปกด accept ให้แล้วก็ส่งรูปนะครับอาทิตย์ละ1รูปนะครับอาทิตย์ละ1รูปจะถ่ายด้วยกล้องอะไรก็ได้นะครับไม่จำกัดจะใช้เป็นสมาร์ทโฟนใช้กล้องตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโตตัวละร้อยตัวละแสนได้หมดนะครับขอให้ส่งร่วมมาร่วมสนุกกันก็ถือว่าแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อภาพนะครับแล้วก็ระบุไว้ด้วยว่าฝากวิจารณ์ภาพนะฮะใส่ข้อมูลการถ่ายนะครับถ้ามือถือเนี่ยไม่สามารถดูข้อมูลการถ่ายได้ก็ระบุมาเลยครับว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์อะไรนะฮะแล้วเราก็จะมาดูเรื่องของสีสันแล้วก็องค์ประกอบมุมมองการนำเสนอนะใส่ชื่อภาพมาด้วยนะครับคุณน้ำผึ้งนะครับอาทิตย์หน้านะครับส่งได้เลยอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้วิจารณ์กันนะครับได้วิจารณ์กันครับขอบคุณมากครับคุณท็อปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าปรับในคอมใหม่ครับผมนะบางทีรูปสวยๆนะครับพอเวลาเราส่งเข้า Snapseed เนี่ยบางทีมันเสียดายตรงที่ว่าแหมรายละเอียดของภาพมันหดหายไปเท่านั้นเองครับแต่เรื่องมุมมองอะไรสีสันยังไงก็ดูได้เหมือนเดิมครับผมขอบคุณครับสวัสดีคุณเมธาครับผมสวัสดีคุณ อะไรนะครับคุณเซมิเตอร์นิตี้ใช่นะครับผมเรียกชื่อถูกไหมนะฮะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะมากลับมารูปของคุณบุญชาตินะครับผมโอเคนะครับ Canon นะครับ M5 ถ่ายที่ F5.6 สปีดที่ 1/30 ISO 640นะครับเลนส์ที่ใช้คือ 18-55 IS โมเดลสายขลังนะครับ
สำหรับการถ่ายภาพโมเดลนะครับผมแนะนำเลยครับว่าให้เราพามันออกไปข้างนอกนะครับหรือไม่เราเอาเซตฉากนะเซตฉากขึ้นมาถ่ายให้มันดูเหมือนแบบเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวโมเดลนั้นๆนะฮะในส่วนของรูปนี้เนี่ยมุมของการถ่ายกดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหามันสามารถนำเสนอมุมมองของตัวโมเดลเนี่ยได้หลายรูปแบบตามที่เราต้องการแต่มันจะส่งผลส่งความรู้สึกเนี่ยก็คือฉากที่อยู่ในตัวภาพต่างหากนะครับถ้าหลักการตรงนี้นะครับถ้าเราจะจัดแสงเนี้ยแสงหน้าต่างก็ใช้ได้นะครับให้เราสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ผมแนะนำว่าให้ไปหากระดาษสีดำที่เราซื้อตามร้านเครื่องเขียนเนี่ยครับมาปูเป็นฉากซะนะฮะแล้วก็วางไว้บนโต๊ะปูเป็นฉากแบบตัว L ครับให้มันเป็นตัว L ขึ้นมาแล้วให้แสงเข้าด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดตัวแสงที่เหมือนจะมีริมไลท์นะครับเข้ามาที่ตัวโมเดลนะหรืออีกวิธีนึงนะครับตั้งฉากเนี่ยให้เอียงหลบแสงคือให้ฉากเนี่ยมันบังทิศทางแสงแต่โมเดลขยับมาข้างหน้านะครับแล้วให้แสงมันโดนกระทบโมเดลความต่างของแสงมันจะทำให้ตัวโมเดลเนี่ยตัดกับฉากหลังได้เห็นดีเทลของเชฟของตัวโมเดลนะแล้วก็จะให้ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นนะครับมันมีรอยเงาสะท้อนบนพวกเกราะมันนะครับบนหมวกนะฮะวิธีการง่ายๆไปหากระดาษไขนะครับมาขึงนะครับให้สูงก็ม้วนหนึ่งกระดาษไขมันก็ประมาณนี้ก็สำหรับโมเดลตัวเท่านี้นะครับก็น่าจะพอดีนะครับน่าจะพอดีมันจะได้เหมือนใช้ไฟสตูดิโอถ่ายนะครับถึงแม้จะเป็นแค่หลอดไฟหรือว่าจะเป็นแสงหน้าต่างนะใช้วิธีนี้กั้นข้างๆเลยนะก็คือพอฉากที่เราหันให้มันหลบแสงเนี่ยกระดาษไขก็อยู่ติดกับขอบของฉากเลยนะมันจะได้กินพื้นที่บนตัวโมเดลครบถ้วนนะไม่เกิดเป็นรอยว่าเอ้ยเห็นกระดาษไขแค่ตรงกลางแล้วที่เหลือยังมีเงาสะท้อนนู่นนี่นั่นไปในส่วนบนหัวนะครับในส่วนหมวกกันน็อกบนหัวถ้าเราสังเกตเห็นตรงนี้นะครับด้านหลังของหมวกตรงเนี้ยนะครับด้านหลังของหมวกตรงนี้มันจะไปสะท้อนด้านหลังวิธีง่ายๆก็คือก็มีกระดาษดำสักแผ่นหนึ่งมาปิดไว้ตรงนี้นะฮะปิดไว้หรือจะเป็นกระดาษขาวก็ได้นะครับมันจะได้ทำให้เชฟของหมวกเนี่ยดูชัดเจนมากขึ้นนะฮะถ้าเป็นกระดาษสีดำก็จะทำให้ไม่มีเงาสะท้อนที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะมันจะได้กลมกลืนกันไปนะฮะนะอันนี้ก็เหมือนว่าแนะนำพื้นฐานสำหรับแนวคิดการถ่ายโมเดลแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณชานะครับผมนะลองเปลี่ยนนะครับลองไปเซตฉากดูนะครับผมว่ารูปมันจะดีขึ้นนะโอเคสวัสดีคุณเกษมครับชอบครับอาจารย์โจช่วยพัฒนามุมมองได้ดีนะครับจริงๆมุมมองก็มาจากทุกๆคนนะครับที่ส่งรูปเข้ามาก็คือต้องขอบคุณสมาชิกที่ส่งรูปมาให้เราชมด้วยนะครับถ้าไม่มีสมาชิกส่งมาก็เราก็ไม่รู้จะเอารูปใครมาแลกเปลี่ยนคือรายการชื่อเราวิจารณ์ภาพก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าเราเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติทัศนะความคิดนะครับการมุมมองการนำเสนอมากกว่าจากหลายๆด้านแล้วเราก็จะกว้างขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับได้อย่าลืมนะครับขอบคุณฟูจิฟิล์มประเทศไทยด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเรื่อยมานะครับเราจึงมีการไลฟ์วิจารณ์ภาพอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆพุธครับผมมารูปต่อมาขออนุญาตทานน้ำแป๊บรูปนี้เป็นของคุณโมลีครับจริงๆให้อ่านคุณมอลลี่นะใช่ไหม นั่งนึกไปนึกมาเอ๊ต้องอ่านมอลลี่นะ ผมก็เรียกผิดมาชาติกว่าแล้วนะครับผมมารูปดอกบัวนะครับแนะนำหน่อยค่ะนะครับฟูจินะครับเลนส์1855ซูมสุดที่55สปีดอยู่ที่1/250เซกนะครับ F4 ISO 200ชื่อภาพบัวสีหวานจังบัวสีหวานจริงๆนะครับบัวสีหวานจริงๆผมไม่แน่ใจว่าภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยเราสามารถเข้าใกล้ได้หรือเปล่านะครับมุมสำหรับภาพนี้ผมอยากจะให้เราสมมุติเราถ่ายอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือดอกบัวเราถ่ายในแนวกดประมาณนี้ประมาณ30กว่าหรือ45องศาผมอยากให้ขึ้นอีก
ขึ้นไม่ต้องถึงท็อปไม่ต้องถึงถ่ายกดลงมาจากดอกบัวนะครับให้ถ่ายเฉียงมากขึ้นนะครับคือมุมประมาณสัก70กว่าหรือ80องศาเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้ดอกบัวเนี่ยหลุดออกจากนะครับกีบดอกบัวหลุดออกจากขอบของตะลิ่งนะให้ขอบดอกบัวหลุดออกจากตะลิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขยายรูปให้ดูนะขยายรูปให้ดูเดี๋ยวรอแป๊บนึงมามั้ยเนี่ยครับที่ผมให้ดูเนี่ยคือถ้ามันเรายกตัวขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นน้ำในตำแหน่งเนี้ยจะกลายเป็นพื้นน้ำเนี่ยพื้นน้ำตรงตำแหน่งประมาณนี้นะครับตำแหน่งประมาณขอบดอกบัวตรงนี้เดี๋ยวรอรูปเลื่อนนะครับตำแหน่งของขอบดอกบัวประมาณนี้นะครับขอบดอกบัวประมาณนี้มันจะลดความรกตาของฉากหลังลงได้เยอะแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับแล้วก็ความสมูทของภาพได้เยอะเพราะว่าเงาสะท้อนบนน้ำเนี่ยมันจะอมฟ้าๆนะครับมันจะตัดกับสีชมพูลงตัวพอดีเพราะว่าสีชมพูสีฟ้าเป็นคู่สีตรงข้ามที่ส่งเสริมกันนะครับคู่สีตรงข้ามที่ส่งเสริมกันไม่ทำให้ภาพดูสมูทและหวานมากขึ้นกว่านี้นะครับคือพยายามให้ไม่อย่าให้ตะลิ่งติดเข้ามาในภาพเพราะว่าคอนทราสต์มันจัดนะมันมีจุดดำๆเยอะมากไปแล้วก็มันดูรกสายตานะครับผมนะคุณมอลลี่ลองเอาไปปรับดูนะครับไม่ทราบว่าคุณมอลลี่อยู่หรือเปล่านะครับนะฮะถ้าเข้าเรียนไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้สักครู่นะครับอ๋อเข้าไม่ได้ตกบ่อนะครับเข้าไม่ได้ตกบ่อคุณมารีตอบแล้วนะฮะแต่จริงๆถ้ากล้องที่เราพับจอได้นะครับอย่างพวก XT20 อย่างเงี้ยนะครับ XT2 อย่างเงี้ยพับจออย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ยื่นกล้องออกไปแทนนะเราก็จะได้มุมอันนี้คือใช้เขาเรียกว่าใช้กล้องนะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะใช้กล้องอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับลองดูนะครับลองดูคือเมื่อก่อนนี้ผมใช้แต่กล้องที่มันพับจอไม่ได้ได้ XT20 มาก็บางทียังนอนลงไปถ่ายกับพื้นเลยนะครับลืมไงว่าไอ้จอมันพับได้ก็นอนลงไปเรียบร้อยแล้วครับค่อยลุกขึ้นมาแล้วค่อยมาพับจอนะกว่าจะชินใช้เวลาอยู่เป็นเดือนนะใช้เวลาอยู่เป็นเดือนนะสวัสดีคุณจอนครับผมดอกบัวผมว่าถ่ายกว้างไปมุมนี้ผมว่ายังไม่ถือว่ากว้างไปครับเพราะว่ามันถือว่าเก็บเป็นภาพในที่เขาเรียกอธิบายลักษณะของพื้นที่ที่มันอยู่นะครับยังไงก็ภาพก็ถูกวางในตำแหน่งของคอมโพสิชันที่เหมาะเจาะแล้วก็หลบเลี่ยงแค่ขอบของตะลิ่งเท่านั้นเองนะฮะสวัสดีคุณเศรษฐการครับผมนะคุณบุญชาติบอกว่าดอกถ้าใช้เลนส์ซูมที่ซูมได้มากกว่านี้จะดีครับคุณมอลลี่ครับถอยเลนส์เพิ่มเลยหรือว่าถ้ามีแล้วก็ลองดูแต่สำหรับตัวผมแล้วผมว่าดอกนี้มุมประมาณนี้ให้ความรู้สึกเบาสบายดีแล้วเพราะว่าถ้าเราซูมเข้าไปมากนะครับมันจะเบียดขอบภาพมากเกินไปแล้วมันก็จะรู้สึกอึดอัดสำหรับรูปนี้ผมให้เปลี่ยนแค่มุมในการถ่ายแต่เว้นระยะแค่ตรงนี้นะครับพอมันมีสเปซนะครับมีสเปซมันจะให้ความรู้สึกเบาสบายถ้าบอกชื่อภาพว่าดอกบัวสีหวานจังความหวานเนี่ยมันมาเพราะความเบานะครับความหวานมาพร้อมกับความเบาในความรู้สึกของสีสันนะฮะแต่กินหวานมากๆมันจะไม่เบานะครับมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะอ้วนขึ้นนอกเรื่องไปไกลนะฮะแซวเล่นนะเดี๋ยวจะเครียดนะฮะนะคุณมอลลี่บอกว่าครั้งหน้าจะติดเก้าอี้ค่ะสูงไม่พอแต่ระวังตกน้ำนะครับระวังตกน้ำผมว่าปีนเก้าอี้นี่เสี่ยงกับการตกน้ำมากเลยนะฮะสวัสดีคุณกรครับมาแล้วกดไลค์เลยครับมาสายเข้าห้องสายนะครับกดไลค์รัวๆฝากแชร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณมอลลี่บอกว่าเดี๋ยวไปซ่อมจัดเลยครับจัดเลยคุณหนูนาสวัสดีครับผมคุณจามอนสวัสดีครับนะครับนะครับมาคนที่เข้าห้องเรียนสายนะครับก็กฎกติกามารยาทของเรานะครับเข้ามาปั๊บรู้ตัวกดไลค์รัวๆเลยครับกดแชร์รัวๆนะฮะคุณเศรษฐการบอกว่าพับจอได้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับพับจอได้ชีวิตเปลี่ยนความเลอะเทอะผมก็ลดลงนะครับความเลอะเทอะก็ลดลงเมื่อก่อนนี้มุมถ่ายก็คือนอนลงไปถ่ายทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วครับ
ตัวไม่ได้สูงมากแต่สามารถถ่ายมุมสูงได้ง่ายขึ้นก็พับจอเอานะครับผมคุณสมชาตินะฮะคุณสมชัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านเลยครับผมกดไลค์รัวๆตามกฎกติกาแล้วขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปคุณนิกรสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาดูรูปต่อมากันเลยนะฮะนะรูปต่อมาเป็นของคุณไอซ์นะครับอยู่เมื่อกี้ผมเห็นเข้ามาสวัสดีอยู่นะครับรบกวนแนะนำด้วยครับมือใหม่ลองส่งครั้งแรกนะขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับนะครับที่ส่งภาพเข้ามานะครับชื่อภาพนกนางนวลอะไรเนี่ยจะคอเลสเตอรอลสูงไหมเอาอะไรให้มันกินล่ะครับแคบหมูมันบินตลอดเวลาครับผมว่ามันใช้พลังงานเยอะกว่าเราเยอะมากนะครับพวกนกเนี่ยใช้พลังงานในร่างกายนี่สูงในการขยับปีกเนี่ยใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับเรื่องคอเลสเตอรอลมันยังไม่อ้วนมีที่บินได้กินได้ตลอดนะฮะ Fuji XT 20กับเลนส์55 200แล้วก็ F3.6 สปีดอยู่ที่1/1,000ออโต้ไวบาลานซ์แล้วก็ LR process จากรูปต้นฉบับนะตรงใต้คอมเมนต์โอเครูปต้นฉบับจะเป็นสีแบบนะครับจืดนิดนึงนะครับก็ผ่าน LR โดยการเร่งแซดขึ้นนะครับแล้วเพิ่มความสดของสีนะครับรูปนี้ติดอยู่นิดเดียวคือปลายหางกับปลายปีกนะครับมันหลุดออกจากเฟรมมันประชิดเฟรมมากจนเกินไปนะครับแนะนำนะครับสำหรับเวลาเราถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วนะครับเราอย่าฟิกเฟรมภาพนะให้เราถ่ายกว้างเผื่อออกไปอีกนะครับถ้าเราคิดในหัวแล้วว่ามันจะมาอยู่ในลักษณะนี้ในมุมที่เราจินตนาการในหัวว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเผื่อขอบภาพเนี่ยให้วายขึ้นให้คือให้ใช้ช่วงที่กว้างขึ้นอีกประมาณ 20-30% เพราะเราไม่รู้ว่าพอมันล่อนลงมาถึงจังหวะที่เราลั่นชัตเตอร์ถ้ามันชูปีกขึ้นอย่างเงี้ยมันก็สูงอาจจะพ้นขอบนะถ้ามันกลางออกหลุดแน่นอนในเฟรมนี้นะครับดังนั้นก็เผื่อไว้เนี่ยเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับแล้วเราค่อยมาครอบจัดองค์ประกอบกันอีกทีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกแล้วเราอาจจะไม่ได้เจออะไรที่มันลงมาถึงมันเป๊ะลงมาถึงปั๊บอยู่ในตำแหน่งที่เราคาดคิดไว้เผื่อไว้นะครับเผื่อไว้นะครับเหลือดีกว่าขาดนะครับเพราะว่าอย่างเนี้ยมันขาดมันเติมกลับเข้ามาไม่ได้นะครับเหลือดีกว่าขาดยังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นคำพูดที่ยังคงอมตะตลอดกาลนะครับเหลือดีกว่าขาดครับผมแล้วเราค่อยมาครอบจัดองค์ประกอบคือการครอบจัดองค์ประกอบเนี่ยในลักษณะของภาพแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดกฎนะครับไม่ได้ผิดกฎว่าการครอบจัดองค์ประกอบก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเรียนรู้นะครับในการวางองค์ประกอบภาพนะฮะและนี่คือการชดเชยนะครับสำหรับรูปนี้คือการชดเชยมุมของมุมระยะนะครับของวัตถุกับมุมภาพนะครับที่เราประเมินไม่ได้อย่าง 100% ว่ามันจะมากว้างแค่ไหนสูงแค่ไหนนะฮะนะลองดูใหม่ครับคุณไอซ์นะครับแต่จังหวะเนี่ยสวยมากนะครับปรับโทนสีภาพได้ดีนะครับขาวยังเป็นขาวดำยังเป็นดำนะครับบางคนเร่งมากเกินไปนะฮะแล้วผมชอบตรงที่ไว้บาลานซ์นะครับยังให้สีของแสงอาทิตย์ที่มีโทนอุ่นบนตัวนกบางคนเนี่ยอยากได้สีฟ้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปปรับไว้บาลานซ์นะครับในส่วนของภาพให้ติดโทนฟ้าเพื่อเพิ่มสีฟ้าในภาพมากขึ้นแต่มันทำให้แสงดวงอาทิตย์สีเหลืองๆเนี่ยบรรยากาศอบอุ่นตรงนี้มันหายไปอันนี้ถือว่าปรับภาพได้เยี่ยมมากนะครับยังคงความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของบรรยากาศได้อย่างดีนะครับเยี่ยมครับผมมาสวัสดีครับคุณปรีชานะครับสวัสดีนะครับเมื่อยน้อยลงไหมก็ยังเมื่อยเหมือนเดิมนะครับยังเมื่อยเหมือนเดิมมาแล้วเดี๋ยวรอรูปแป๊บนึงนะมาละส่งขึ้นเลยรูปนี้เป็นของคุณมอลลี่สอยหน่อยนะคะว่าจะถ่ายปลาอย่างไรมีแน่นอนครับผมคุยกับพี่โก้แล้วพี่โก้อนุมัติเรื่องการเวิร์กช็อปนะครับการถ่ายภาพประกัดนะครับการจัดแสงแล้วก็เทคนิคการวางฉากนะครับ
เทคนิคการที่เราจะโฟกัสยังไงนะครับใช้วัสดุอุปกรณ์แบบไหนนะครับเดี๋ยวมีในเร็วๆนี้แน่นอนอดใจอีกสักนิดหนึ่งนะครับพี่โก้อนุมัติแล้วนะครับเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เลยนะเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เลยพี่โก้อนุมัติแล้วว่าเดี๋ยวไลฟ์เวิร์กช็อปของผมครั้งหน้าจะเป็นเวิร์กช็อปการถ่ายภาพประกาศนะครับก็เดี๋ยวรอประกาศอีกทีหนึ่งว่าจะวันไหนนะครับจะวันไหนนะอันนี้คุณมอลลี่ส่งมาให้ชมเพราะว่ามาทวงต้องเรียกว่ามาทวงให้มีเวิร์กช็อปการถ่ายประกาศแล้วผมก็เมื่อพุธที่แล้วก็มีคนอยากจะให้ลองเวิร์กช็อปเรื่องนี้จัดให้ครับจัดให้ทุกอย่างอนุมัติแล้วเหลือแค่ลงตารางวันอดใจรอนะครับอดใจรอสวัสดีครับคุณ AUE ผมจะอ่านว่าอะไรครับอุ๋ยป่ะครับอุ้ยอุ๋ยใช่ไหมครับนะครับผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับมือใหม่เพิ่งเข้ามาดูยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนกดไลค์รัวๆให้สมาชิกใหม่ของเราหน่อยครับนะครับต้อนรับสมาชิกใหม่เราเข้ามาอย่าลืมส่งภาพเข้ามาให้เราวิจารณ์นะครับอาทิตย์ละ1ภาพนะครับผมอาทิตย์ละ1ภาพลงทีละภาพเท่านั้นนะครับขอบคุณคุณไอซ์เช่นกันนะครับที่ส่งภาพเราเข้ามาคุณซันเน็ตหรือคุณซุนเน็ตนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออีกเข้าไปครั้งสวัสดีครับผมนะครับคุณอุ๋ยครับสมาชิกเรากดไลค์ให้รัวรัวมากนะครับขอบคุณครับเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างอบอุ่นมากนะฮะคุณการสวัสดีครับคุณปีชานะครับในเร็วๆนี้นะครับสำหรับการไลฟ์เวิร์กช็อปการถ่ายประกาศนะครับฝากบอกสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะฮะคุณพงศธรสวัสดีครับมือใหม่เข้ามาศึกษานะฮะเข้ามาศึกษาด้วยคนมาคุณพงศธรมาครับสมาชิกใหม่ตบมือรัวๆตบมือรัวๆให้เพื่อนสมาชิกเราหน่อยฮ่ามาครับขอบคุณมากครับมาต่อมาดูรูปต่อไปรูปต่อมาเป็นของคุณฟาร์มโพนะครับขอคำแนะนำองค์ประกอบภาพ Mood and Tone กล้อง Canon 7D 70-200 F4LLightroom และ Photoshop นะครับบผ่าน Lightroom และ Photoshop ชื่อภาพเย็นแล้วกับบ้านเถอะอ่าวบ้านมาอยู่ภูเก็ตผมขอมองภาพนิดหนึ่งขอซึมซับบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกโอเคสวยมากครับแบ่งสัดส่วนภาพได้ดีมากเป็นภาพซิลูเอทที่ดูแล้วอบอุ่นและสบายตามีมิติของเลเยอร์แต่ละชั้นนะครับจัดการภาพได้ดีมากนะฮะตอนแรกผมกำลังดูตอนแรกผมเห็นเครื่องยนต์มันพับข้าวอ๋อเขากำลังพายเรือนะครับในหลายๆครั้งนะครับตามทฤษฎีของภาพถ่ายเขามักจะบอกว่าให้เหลือพื้นที่ทางด้านหน้านะครับของวัตถุที่กำลังจะเคลื่อนที่ไปให้มากกว่าทางด้านหลังแต่สำหรับภาพนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วเพราะว่ามันมีละลอกขึ้นนะครับมันมีละลอกขึ้นของเรือที่แล่นผ่านน้ำมันแหวกน้ำไปด้านจากด้านหลังเรือซึ่งเป็นทางยาวนะครับเป็นทางยาวซึ่งผมเชื่อว่าคุณฟาร์มโพรู้สึกอยากให้มันเป็นแบบนี้ซึ่งหน้าเรือจนถึงขอบภาพยังมีสเปซเพียงพอที่ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนที่ไปได้ต่อนะครับไม่ต้องเหลือเว้งว้างมากเกินไปคือรูปแต่รูปเนี่ยตามหลักทฤษฎีที่ให้เว้นที่ว่างไว้เนี่ยมันพิจารณาเป็นรูปต่อรูปนะครับเราไม่ควรมายึดติดว่าจะต้องเป็นตามทฤษฎีอย่างนั้นทั้งหมดเราควรนึกถึงอารมณ์มุมมองและความรู้สึกที่เราอยากจะส่งผ่านมากกว่าแต่อย่างเงี้ยที่ยังเหลือสเปซไว้นะครับอยู่ประมาณ1ใน5ส่วน1ใน6ส่วนของภาพผมถือว่ายังมีสเปซที่เพียงพอที่ให้ความรู้สึกว่ายังไปต่อได้นะครับยังไปต่อได้ซึ่งถ้าหัวเรือใกล้ขอบกว่านี้อีกครึ่งนึงจากสเปซที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะอึดอัดมากเกินไปแล้วนะจะอึดอัดมากเกินไปแล้วแต่ถามว่าจะถ่ายให้กว้างขึ้นอีกก็ได้เช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันแต่ว่า
รูปทรงรูปลักษณ์ของเรือมันจะดูเล็กมากเกินไปนะครับดูเล็กมากเกินไปผมว่าในระดับนี้สื่อสารได้นะครับสื่อสารได้แล้วก็เห็นดีเทลบนตัวเรือนะครับลักษณะของพายได้ดีถ้าถ่ายกว้างให้เหลือให้เก็บมาทั้งละลอกคลื่นด้านหลังเรือแล้วก็ให้เหลือสเปซด้านหน้าเรือดีเทลของเรือมันก็ลดลงนะครับดีเทลของเรือก็ลดลงนะรูปนี้จัดวางองค์ประกอบได้ดีครับถ้าลองสังเกตดูนะครับว่าตำแหน่งของเรือเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของจุดตัดของจุดสนใจพอดีนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมหลายคนคงจะนึกนะครับว่าทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพบางทีผมจะเหมือนจะแนะนำให้กบฏกับการจัดองค์ประกอบภาพนะครับคือหนึ่งนะครับการกบฏคุณต้องเข้าใจมันซะก่อนนะครับก่อนคุณจะกบฏเทคนิคอันนั้นๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจและทำได้กับเทคนิคนั้นๆจนเชี่ยวชาญแล้วเข้าใจมันทั้งหมดแล้วแล้วคุณค่อยกบฏนะครับกบฏโดยการเอาตัวเองใส่เข้าไปเอาความคิดตัวเองใส่เข้าไปนะมันถึงจะเป็นการกบฏที่รอดนึกออกไหมฮะไม่งั้นถ้าเกิดว่ายังศึกษาศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพไม่ดีพอนะครับยังไม่เข้าใจเทคนิควิธีการมันดีพอแล้วคุณกบฏเนี่ยตายหมู่แน่นอนนะวางแผนมาไม่ดีตายแน่นอนนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกบฏอย่างมีสาระนะครับออกจากกรอบอย่างสง่างามเมื่อคุณอธิบายที่มาที่ไปของการออกนอกกรอบตรงนั้นและการออกนอกกรอบมันก็ช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นทฤษฎีการจัดองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนะครับเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำเป็นตัวช่วยให้เรานะครับระลึกถึงว่าเราควรพิจารณาการจัดองค์ประกอบในแบบไหนไม่ได้บอกว่าจะต้องทำตามมันเป๊ะมันไม่ใช่กฎมันเป็นทฤษฎีนะครับมันเป็นตัวช่วยนะครับให้ระลึกถึงอย่างนี้เอาไว้เพราะว่าถ้าคุณยึดติดกับมันว่าต้องเป๊ะนะครับมุมมองของภาพมันก็จะแคบเพราะมันถูกจำกัดนะครับเพราะมันถูกจำกัดสวัสดีครับคุณรมนสวัสดีคุณวินดีนะครับคุณวินดีคุณนิกรมบอกว่าถ่ายปลากัดต้องใช้เลนส์มาโครไหมใช้ครับถ้ามีจะดีที่สุดถ้ามีจะดีที่สุดเพราะบางครั้งเราต้องการรูปปลากัดที่ตัวใหญ่ไงนะมันเข้าใกล้มากในระยะแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องเป็นเลนส์มาโครเท่านั้นนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีเลนส์มาโครถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่องครอปคุณจะใช้เลนส์ซูมแล้วมาครอปเอาอีกทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดควรมีมาโครครับสวัสดีคุณคมศักดิ์นะครับดูครั้งแรกนะครับสวัสดีคุณสุภลักษณ์นะครับสวัสดีครับดูครั้งแรกใช้โซนี่ดูได้หมดครับไม่ว่าคุณจะใช้กล้องอะไรนะครับจะใช้สมาร์ทโฟนถ่ายจะใช้กล้องฟิล์มก็ส่งมาจะมาดูได้นะครับมาส่งมาได้หมดนะครับเราเป็นพื้นที่เปิดกว้างนะรับทุกที่นะครับรับทุกค่ายได้ทุกกล้องนะครับ นะครับมันเป็นอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายภาพนะครับแล้วโดยมีการสนับสนุนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับกับรายการของเราก็ทางฟูจิฟิล์มนะครับเป็นผู้สนับสนุนแต่ฟูจิก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นฟูจิเท่านั้นที่จะเข้ามาดูได้หรือเข้ามาร่วมสนุกได้พื้นที่นี้เปิดกว้างนะครับสำหรับทุกคนนะแต่ว่าฟิล์มให้สแกนก่อนนะครับอย่าส่งมาทั้งฟิล์มนะไปสแกนมาก่อนนะสแกนรูปมาได้หมดนะครับเราจะพูดถึงนะครับแสงสีนะครับองค์ประกอบนะครับความสว่างความมืดเรื่องราวของภาพนะแล้วก็วิธีการนำเสนอแนวคิดมุมมองของทุกคนนะฮะขอบคุณครับนะมาดูรูปต่อมาโอเครูปนี้เป็นของคุณกรครับส่งวิจารณ์ภาพครับผมชื่อบุญปีใหม่อุปกรณ์ฟูจิฟิล์ม XT20 กับเลนส์10-24 F4 นะเลนส์10-24 F1.4 นะไม่ใช่ครับมันเป็นเลนส์10-24 F4 นะฮะถ่ายที่ช่วง10 มิลนะครับ
F5.6 สปีดหมุนไปที่ A อ๋อใช้โหมด A ในการถ่ายก็คือเราควบคุมรูรับแสงแล้วก็ให้สปีดกล้องเป็นตัวเลือกสปีดให้เราแต่ในรูปนี้กล้องเลือกสปีดให้ที่1/150ISO 400ตั้งค่าออโต้ที่200-800โอเคใช้ถูกต้องครับถูกต้องเวลาถ่ายงานอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่ถ่ายงานกลางวันเนี่ยผมจะใช้ ISO ช่วงออโต้แล้ววิ่งแบบนี้ถ้าผมถ่ายงานนะแต่ถ้าเกิดถ่ายเล่นๆผมก็ตั้งเองทั้งหมดแต่เวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกละหุกฉุกเฉินเนี่ยนี่คือการให้ ISO มันช่วยอีกแรงหนึ่งโดยการวิ่งจาก200ถึง800คือถ้าใครที่ใช้กล้องฟูจิจะมีออโต้1ออโต้2ออโต้3ให้เราเลือกใช้คุณสามารถไปตั้งไว้ของผมเนี่ยออโต้1ของผมคือ200 800ออโต้2ของผมคือ200 1,600ออโต้3ของผมคือ200 3,200ที่ผมตั้งไว้นะครับในช่วงสูงหุบปั๊บหมุนเลยเป็นออโต้ที่เราใช้แล้วเราก็จะได้ยุ่งกับกล้องน้อยลงแล้วก็เอาสมองไปอยู่กับมุมมองมากขึ้นนะครับการวางองค์ประกอบภาพมากขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากครับถือว่าคุณกรเป็นคนที่ใช้อุปกรณ์ได้คุ้มค่ามากนะฮะมันมีเมนูก็ใช้ซะนะครับมาเข้าเรื่องณวันปีใหม่ในจังหวัด101เวลา 8:00 คนเยอะแต่ตั้งใจถ่ายด้วยใส่บาตรไปด้วยโอ้ที่เลือกภาพนี้เพราะมีเงาอ๋อโอเคมีเงาของหลวงพ่อในบาตรนะครับมีเงาของหลวงพ่ออยู่บนฝาบาตรนะครับแสงสีจบหลังกล้องหมดแค่บล็อกภาพอย่างเดียวแค่ครอบภาพอย่างเดียวครอบให้หน้าท่านทั้งสองอยู่บริเวณจุดตัดพอดีใบหน้าทั้งสองยาวไปแค่นี้พอยาวๆได้ครับยาวๆได้ยิ่งอธิบายมากยิ่งทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่อยากจะนำเสนอมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมมากผมเห็นแล้วครับรูปต้นฉบับในคอมเมนต์อ๋อครอบเข้ามานะโอเคครอบเข้ามาสัดส่วนภาพเป็น3:4นะถือว่าไม่ผิดกฎนะครับไม่ว่าคุณจะครอบภาพเป็น3:4 16:9 จาก2:3เนี่ยคุณจะครอบเป็นสัดส่วนไหนเป็น1:1ก็ได้ขอแค่ให้มุมเมื่อครอบแล้วเนี่ยลงตัวพอดีอย่างรูปนี้ทำได้ดีนะครับรูปนี้ทำได้ดีแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนะครับคือ1โอเคผมเชื่อว่าเพราะว่ามันอยู่ในมุมที่จำกัดนะครับนี่ก็คือ10มิลแล้วแต่เราไม่สามารถเก็บใบหน้าของคนข้างๆที่มาร่วมได้ให้เปลี่ยนเป็นแนวนอนนะให้เปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับให้เปลี่ยนเป็นแนวนอนพอเราเปลี่ยนแนวนอนเนี่ยฟ้าขอบล่างกับขอบบนมันก็จะเหลือสเปซที่ใกล้เคียงกับตรงนี้ละแล้วเราให้เห็นใบหน้าของคนข้างๆมาให้เต็มอย่าไปตัดเขาถือว่าเป็นเรื่องราวหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมภาพได้นะครับที่ช่วยส่งเสริมภาพของเราให้มีเรื่องราวที่สมบูรณ์ได้นะฮะแต่ผมชอบนะครับวิธีการนำเสนอของคุณกรที่สังเกตเห็นได้เร็วมากแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายที่ใบหน้าอ๋อนี่ในบาทเลยนะครับในบาทเลยใบหน้าของหลวงพ่อนะครับมีเงาสะท้อนของหลวงพ่ออยู่ในบาทพอดีเจ๋งมากเลยรูปนี้ชอบมากนะครับชอบเยี่ยมเลยเอาไปเลยครับ5กะโหลกเอาไปเลย5กะโหลกเยี่ยมมากครับเป็นคนนี้ตาไวมากเก่งมากด้วยใส่บาทไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยนะฮะคุณกรอยู่พอดีนะครับขอบคุณมากครับคุณกรไอเดียเจ๋งมากนะครับหูไวตาไวมากเลยนะฮะคุณอิทธิพัฒน์สวัสดีครับสัปดาห์นี้ส่งไม่ทันทั้งงานทั้งง่วงไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับก็ส่งในสัปดาห์นี้แล้วเราก็วิจารณ์กันในสัปดาห์หน้าทันครับผมมาแล้วครับทีมงาน Travel Graphy นะครับของผมเองนะครับทีมงานผมเองแต่ยังไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรออกในปีนี้นะครับ Travel Graphy ของผมจะมีคอนเทนต์มากขึ้นเราก็จะจอยเวนเจอร์กับกล้องกล้วยๆเนี่ยครับทางกล้องกล้วยๆจะเป็นรีวิวนะครับในส่วนของการถ่ายภาพกับอุปกรณ์ของผมจะเป็นรีวิวท่องเที่ยวกับการถ่ายภาพตรงนั้นนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรายการของผมฝากไว้ด้วยนะครับ
ฝากไว้ด้วยคุณน้ำผึ้งขอบคุณค่ะส่งภาพได้แล้วขอบคุณครับผมเดี๋ยวพุธหน้านะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้แม่คุณกรบอกว่าเป็นครั้งแรกที่รับคำชมนะจริงจริงยิ่งพัฒนาขึ้นมากเท่าไหร่นะครับผมชอบไอเดียนะครับผมชอบไอเดียคนที่มีไอเดียแล้วมีความว่องไวในการถ่ายภาพแล้วก็ใช้กล้องได้อย่างคุ้มค่าเนี่ยผมชอบนะผมชอบเพราะว่าเก่งอ่ะเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งเลยนะฮะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมว่าคุณกรทำได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหลายๆสิ่งมันจะค่อยๆตามขึ้นมาเองนะครับขอบคุณครับผมมาดูรูปต่อมานะครับของคุณโคราชิโนนะครับขอคำแนะนำด้วยค่ะ XT20 ถ่ายที่ F4.5 สปีด 1/125 ISO 1000 ชื่อภาพเก็บไว้ในความทรงจำขอพิจารณาถ้าผมนิ่งไปคือผมกำลังพิจารณาผมกำลังมองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วกำลังซึมซับความรู้สึกที่ภาพส่งต่ออยู่นะครับดังนั้นใจเย็นๆขอพิจารณารูปนิดนึง 1. สัดส่วนพื้นกับหญ้าสีเขียวขึ้นต้นไม้เยี่ยมมากวางสัดส่วนภาพได้ดีเลือกใช้ F ได้ดีเห็นไหมครับว่าพื้นที่เป็นฉากหน้าของใบไม้มันมีการเบลอขึ้นไปมันมีการเบลอขึ้นไปนะเลือกระยะที่ดีเลือกระยะที่ดีมากวางมุมภาพได้ดีมากนะครับคือในส่วนนี้คนที่เป็นตัวแบบในภาพเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของจุดสนใจเป๊ะแต่มันลงตัวด้วยต้นไม้ซ้ายขวาที่อยู่ที่คอแล้วก็รองลงมาเป็นต้นไม้ที่อยู่ในเลเยอร์ที่2มันเป็นกรอบภาพและให้สังเกตดูดีๆนะครับว่าถ้าคุณดูที่ต้นไม้นะครับดูที่ขอบใบไม้ด้านบนมันจะเป็นแนวเปอร์เซกทีฟพุ่งไปทั้งซ้ายขวาเลยมาหาตัวแบบตรงนี้นะมาหาตัวแบบตรงนี้สีจืดไปหน่อยสีจืดไปหน่อยนะฮะแล้วก็คือจังหวะนี้มันไม่ได้จังหวะของความผิดนะครับก็คือไอตัวกล้องโทรศัพท์ที่เขายกขึ้นมาเซลฟี่มันอยู่ใกล้ไอ้นั่นมากไปหน่อยใกล้ไอใบไม้อะมากเกินไปนะไอมันเหมือนเป็นหลังคามุมจากนะมันเลยต้องมาสังเกตนิดนึงว่าเขากำลังทำอ๋อเขากำลังยกไม้เซลฟี่ขึ้นมาถ่ายแต่จังหวะสวยนะครับจังหวะของการคนที่เขากำลังถ่ายพอยต์กำลังดีเลยมีกล้องมีโทรศัพท์มีเซลฟี่มันมีเรื่องราวในตัวและผมชอบมากเฟรมภาพการแบ่งสัดส่วนมิติของภาพทำได้ดีเยี่ยมนะครับเอาไป5กะโหลกเลยครับรูปนี้นะครับนี่ติดนิดเดียวแค่สีมันจืดมากไปหน่อยมันพอสีจืดเนี่ยคือภาพอารมณ์มันดูสบายพอสีจืดไปนิดนึงมันเลยดูเศร้าไปหน่อยนะมันดูเศร้าไปหน่อยแต่รูปนี้ก็บอกได้2อย่างนะบอกได้2 อย่างคือเก็บภาพไว้ในความทรงจำนะด้วยบรรยากาศทั้งหมดกับเรื่องราวที่มีนะครับแต่พอได้โทนสีภาพกับการที่เขาอยู่คนเดียวมันเหมือนเหงาอ่ะเหมือนแบบชีวิตนี้ฉันยังคงต้องเซลฟี่อยู่คนเดียวชีวิตฉันช่างไร้คู่เลยคิดไปอย่างนี้นะคือรูปมันอารมณ์มันส่งมาแบบนี้ถ้าสีสดขึ้นกว่านี้อีกประมาณสัก 20% นะครับมันจะให้ความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูสดใสมีชีวิตชีวาไม่ได้เศร้านะรูปนี้มันเศร้าเพราะว่าโทนสีนะมันเศร้าเพราะโทนสีแต่ที่เหลือเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากนะคุณโคราชิโนเขาเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนของเรามาอย่างต่อเนื่องแล้วผมก็ได้เห็นพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับคุ้มค่ากับสิ่งที่กล้องกล้วยวางรายการนี้ให้เกิดขึ้นนะที่ไปขอคุยกับฟูจิแล้วเราจะทำแบบนี้ถือว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรารู้สึกถึงผลที่ตอบแทนมากับสิ่งที่เราทุ่มเทนะครับขอบคุณมากเลยครับสวยเยี่ยมมากครับค
ุณนิกรมบอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าส่งรูปปลาที่เลี้ยงไว้ให้อาจารย์โจช่วยวิจารณ์แต่ไม่ใช่ประกาศได้เลยครับได้เลยครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมรอชมรูปของคุณนิกรมนะครับนะส่งมาเลยนะครับตอนนี้มันจะได้คิวอาทิตย์หน้านะครับถ้าส่งช้าไปเดี๋ยวคิวมันจะไม่ถึง3ทุ่มนะครับมันจะไม่ถึง3ทุ่มนะฮะต้องเลิกพยายามเลิก3ทุ่มสงสารน้องๆ นะฮะสงสารน้องๆ นะน้องๆขำเลยพอผมพูดว่าสงสารน้องๆ รูปต่อมาครับผมรูปนี้เป็นของคุณณัฐพัฒน์นะครับฟ้าระเบิดนะเป็นรูปฟ้าระเบิดขอคำชี้แนะครับชื่อภาพยามเย็นอุปกรณ์นะครับ D750 กับ Sigma Art 51.4 ปรับบาลานซ์แสงด้วย Adobe Camera Raw ใช้ ACR ปรับโทนด้วย Nik Collection รูปนี้ผมอยากให้ขอบด้านล่างของภาพมีแค่นี้นะฮะขึ้นมาหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่เดี๋ยวรอรูปให้เด้งขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อกี้นะขอบด้านล่างผมอยากให้เหลือแค่นี้นะขอบด้านล่างผมอยากให้เหลือแค่นี้เห็นไหมครับว่านี่คือสเปซที่ผมอยากจะให้ตัดทิ้งออกไปนะฮะเพราะด้านล่างเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วคือความเป็นเมืองถ้าเราจะบอกเล่าความเป็นเมืองเราก็เริ่มจากตรงนี้ได้เริ่มความเป็นเมืองจากตรงนี้ได้นะฮะแล้วคือจากมุมนี้คือการเงยกล้องขึ้นไม่ได้ให้คอปนะครับไม่ได้คอปคือตอนที่ตั้งกล้องให้เงยกล้องขึ้นและเอาบรรยากาศของท้องฟ้าเพราะว่าเราสังเกตนะครับว่าในตำแหน่ง ในตำแหน่งของตรงนี้ที่ผมขยายภาพขึ้นมาแล้วมีเมาส์วางอยู่มีเมาส์ค่ะใจเย็นโอเคที่เมาส์วางอยู่นะครับให้เราสังเกตดูมันมีหลายจุดอยู่นะครับมีหลายจุดอยู่มันยังมีเส้นของแสงพุ่งออกไปนะฮะเวลาเจออย่างนี้นะครับให้เราเน้นท้องฟ้าเยอะๆหน่อยนะที่มันมีเส้นของแสงออกไปพลังของภาพมันจะมาจากตรงนั้นคือเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวประกอบไม่ต้องเอามาเยอะมากก็ได้ให้ตัดในส่วนที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้พอดีเลยเงยกล้องขึ้นตอนถ่ายให้ได้ท้องฟ้ามาเยอะพลังจะปี๊ดมากนะเพราะว่ามันยังมีก้อนเมฆในมุมทางด้านซ้ายเนี่ยผมว่าด้านบนของก้อนเมฆที่อยู่ขอบภาพมันน่าจะมีต่อนะครับและมันจะเกิดการตัดกันนะครับระหว่างก้อนเมฆที่อมเหลืองกับท้องฟ้าที่โดนสีฟ้ามันจะส่งเขาเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกของการเปลี่ยนถ่ายของช่วงเวลาได้มากขึ้นนะโทนสีโทนแสงคอนทราสต์ทำได้ดีมากครับสวยเลยนะครับสวยเลยมันดูซอฟต์นุ่มๆ นะครับไม่แรงมากแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปนะไม่อ่อนมากจนเกินไปแล้วก็มีดีเทลในการเนี่ยเลเยอร์ของภูเขาเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนถือว่าเก็บแสงมาได้ดีมากนะเก็บแสงมาได้ดีมากแล้วก็จัดการภาพได้ดีมากครับก็ติดสำหรับภาพนี้ก็ติดแค่น่าจะเงยกล้องขึ้นตัดต้นทางด้านล่างที่เป็นเมืองให้มันเป็นแค่เรื่องราวของภาพพอแต่เมนหลักของภาพให้ไปอยู่บนท้องฟ้าเยอะๆนะฮะคุณธนพัฒน์คุณณัฐพัฒน์คุณณัฐพัฒน์ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณวงศธรนะครับมาช้านะครับกฎกติกาของเราคือกดไลค์รัวๆนะครับกดไลค์รัวๆกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยมาช้าดีกว่าไม่มาเสมอนะครับมาช้าดีกว่าไม่มาโอเครูปต่อมาครับผมรูปนี้เป็นของคุณการครับส่งวิจารณ์ภาพชื่อภาพ Blue Sky and Golden Mountain สถานที่เขาช้างเผือก Sony A72 นะครับแล้วก็ FE85 F1.8 ISO 400สปีดที่1/8,000ถ่ายที่ F2.8 ว
โปรเซสไลท์รูมตอนนี้ผมมีคำถามขึ้นในใจว่าทำไมถึงใช้ F แค่ 2.8 ถ้าคุณการอยู่นะครับเราสื่อสารกันนิดนึงหรือว่าสิ่งที่คุณการต้องการคือภาพแบบเป็นฟิลลิ่งแนวแบบกึ่งไลฟ์สไตล์ที่ให้มีจุดชัดแค่บางส่วนแล้วที่เหลือให้มันค่อยเฟดเอาออกไปคือไม่ต้องคมมากอยากได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับอยากได้อย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดความตั้งใจว่าอยากให้มันคือตอนนี้มันที่ผมดูมันยังหาจุดชัดไม่เจอจุดชัดอยู่ในโพรงหญ้าโซนหน้านะจุดชัดอยู่ในโพรงหญ้าโซนหน้าในโซนของตัวแบบมันเบลอไปนะครับดังนั้นผมว่าภาพนี้น่าจะโฟกัสที่คนคือหนึ่งตอนนี้ถ้าคุณการอยู่นะครับผมอยากรู้ตอนที่คิดอยู่ตอนนั้นการตั้งค่าตรงนี้นึกถึงอะไรบ้างทำไมถึงตั้งค่าแบบนี้นะเพราะว่าสปีดขึ้นไป 8,000 นะสปีดขึ้นไปที่ 1/8,000 แต่ใช้รูรับแสงที่กว้างเพราะต้องการบังคับเดฟหรือเปล่านะฮะแต่สัดส่วนภาพสวยการวางองค์ประกอบภาพสวยสีสันในภาพสวยงามนะครับมิติของภาพดีนะครับเพราะเลเยอร์แต่ละส่วนแยกกันชัดเจนนะฮะแยกกันอย่างชัดเจนจากรูปต้นฉบับการแก้ไขปรับแต่งโทนสีไม่ว่าจะเป็นสีของท้องฟ้าสีของพื้นหญ้าทำได้สวยงามมากนะครับทำได้สวยงามมากนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณการอยู่ไหมนะครับเพราะว่าผมติดใจนิดนึงเรื่องการใช้รูรับแสงที่ 2.8แล้วโฟกัสมันตกอยู่ที่ข้างหน้าโพงหญ้าที่ตัวแบบที่คนในเรื่องราวในภาพดูเบลอตั้งใจหรือเปล่านะครับตั้งใจหรือเปล่าแค่นั้นเองที่อยากรู้นะที่อื่นอย่างอื่นดีหมดเลยนะอย่างอื่นดีหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่ามันเบลอที่ตัวแบบเบลอแล้วไม่สวยนะผมว่าฟิลลิ่งมันเป็นอารมณ์แบบฟิลแบบแนวเหมือนภาพสไตล์แบบเมืองนอกนะมีบางแนวนะครับที่มันชัดแค่ขอบด้านล่างของภาพหรือวัตถุที่อยู่ใกล้และที่เหลือเขาปล่อยให้มันเฟดเบลอนะมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่หลังๆผมเห็นช่างภาพต่างชาติหลายๆคนชอบเล่นนะครับชอบเล่นกับภาพแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าคิดแบบนั้นถือว่าทำได้ดีมากนะครับถือว่าทำได้ดีมากแต่ถ้าไม่คิดแบบนั้นออกไม่ทันได้เช็คค่า ISOนะครับแต่ตอนนี้นะครับคุณการที่ผมว่าคือสปีดมันสูงมากกับ ISO ที่เปิดกว้างนะครับไอ้กับรูรับแสงที่เปิดกว้าง ISO 400เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้มันติดอยู่ที่ว่า F มันกว้างโดยตั้งใจหรือเปล่านะฮะ F มันกว้างโดยตั้งใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะ ISO 400กลางแจ้งเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะฮะถอยลดลงมาเหลือ100 200เนี่ยสปีดที่มันกำลังชดเชยแสงอยู่ตรงนี้มันก็จะมาตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 อยู่ดี 1,600-1,800 อยู่ดีนะครับถ้ารูรับแสงมันยังคงกว้างอยู่ที่ F2.8 นะครับแต่สวยนะฮะสวัสดีครับคุณศักดิ์นะครับสวัสดีคุณการบอกว่าพอดีเห็นเรายกกล้องขึ้นอ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วครับพอดียกอย่างรูปเมื่อกี้นะครับที่คุณการบอกว่าคือชิงจังหวะนะครับชิงจังหวะแล้วมันดันมาโฟกัสอยู่ในโซนหน้าแล้วก็รูรับแสงมันกว้างแต่ถือว่ามันเป็นรูปแนวมีสไตล์อีกสไตล์หนึ่งนะครับอีกสไตล์หนึ่งซึ่งในต่างชาติก็เล่นกันแบบนี้บ่อยนะครับดังนั้นรูปเมื่อกี้นะครับได้ลักษณะของสไตล์ภาพเป็นลักษณะนั้นเนี่ยด้วยความไม่ตั้งใจดังนั้นก็เก็บมันเอาไว้นะครับเก็บมันเอาไว้ใช้ว่ามีหลายๆอารมณ์ภาพที่ใช้แบบนี้ได้โฟกัสชัดขอบภาพหน้าหรือสิ่งที่อยู่ใกล้แล้วที่เหลือปล่อยเฟดไปมันให้ฟีลลิ่งที่ดีมากนะครับให้ฟีลลิ่งที่ดีมากมารูปต่อมารูปต่อมาเป็นของคุณนรชาตินะครับชื่อภาพทั่วเมืองเพชรCanon 700D กับเลนส์คิด18-135นะครับถ่ายที่ระยะ18นะครับ F5.6 สปีดอยู่ที่1/160
ISO 400ลองเทสขาวดำมั้งครับนานๆเล่นขาวดำสักหน่อยฝากวิจารณ์ครับขอคำแนะนำเรื่องการปรับโซนขาวดำด้วยขอดูภาพต้นฉบับก่อนนะครับมาดูภาพจริงสำหรับรูปนี้ในโทนขาวดำทำได้ดีนะครับผมดูในนี้โทนมันครบถ้วนมากนะครับโทนครบถ้วนมากแล้วก็การวัดแสงดีขนาดโซนด้านนอกโซนด้านนอกที่เห็นยังเห็นพื้นถนนอยู่นะครับควันไม่จมหายไปกับความสว่างทางด้านนอกถือว่าควบคุมโทนภาพได้ดีแต่ถามว่าลักษณะการคุมโทนภาพของขาวดำนะครับไม่ว่าจะเป็นโซน0ถึงโซน10ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณต้องการ mood and tone แบบไหนการที่คุณควบคุมโทนภาพให้ครบทุกโทนนะฮะถือว่าเป็นความสมบูรณ์แบบของภาพขาวดำในลักษณะของโซนซิสเต็มนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ทุกภาพที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับบางภาพการคุมโทนเนี่ยมันใช้ดูดีเทลในภาพแล้วก็เมื่อเราจัดการโทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นให้มันควบคุมมิดโทนนะครับก็คือโซนกลางนะครับให้เห็นเท็กเจอร์เรนจ์ของดีเทลภาพตั้งแต่โซน2ถึงโซน8เนี่ยนะครับถือว่าภาพนี้ทำได้ดีมากนะคือบางภาพเนี่ยอาจจะมีเท็กเจอร์เรนจ์อยู่แค่2ถึง8ไม่มีไวท์เพียวไวท์กับไม่มีเพียวแบ็คดังนั้นภาพนั้นถ้าเกิดว่ามันลงตัวกับการปรับโทนแบบนั้นถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่าภาพจะต้องครบโทนนะครับบางภาพเนี่ยอย่างแนวโลคีเนี่ยนะฮะเท็กเจอร์เรนจ์เนี่ยมันก็จะเริ่มในช่วงโซน5นะฮะไปจนถึงเป็นเพียวแบ็คนี่ออกไหมฮะไม่จำเป็นที่ต้องมีโซนที่อ่อนกว่าโซน5ลงมานี่ออกไหมกลับกันอีกในส่วนของการถ่ายในลักษณะให้รูปเป็นไฮคีมันก็ต้องมีโซน5แล้วค่อยๆไล่ในโซนที่ค่อยๆสว่างขึ้นนึกออกใช่ไหมฮะดังนั้นถามว่าการปรับโทนการปรับโซนของขาวดำและโทนภาพขึ้นอยู่กับมูดที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในภาพไม่จำเป็นที่จะต้องมีครบโซนอย่างสมบูรณ์เพราะความสมบูรณ์ต้องมาจากตัวภาพเองนะครับส่วนไหนควรมืดก็ปล่อยมันมืดไม่ต้องไปเร่งขึ้นมาถ้าภาพต้องการอารมณ์ที่หนักแน่นรุนแรงแต่ถ้าภาพต้องการให้เบานะครับคุณจะต้องมีโซนมืดให้น้อยที่สุดมันถึงจะทำให้อารมณ์ของภาพอยู่ในสิ่งที่เราต้องการนะดังนั้นมันไม่มีทฤษฎีตายตัวมันต้องควบคู่กับความรู้สึกและ final image ที่อยู่ในหัวเราว่าเราอยากนำเสนอภาพให้อยู่ในอารมณ์ไหนมันจะเป็นตัวคุมว่าภาพของคุณจะต้องมีโซนไหนถึงไหนและโทนภาพออกเป็นยังไงนะฮะประมาณนี้รูปนี้สวยนะครับรูปนี้สวยเป็นภาพขาวดำที่ถือว่าสมบูรณ์นะครับการจัดองค์ประกอบดีนะครับสเปซด้านล่างและมีเท็กเจอร์นะครับมันส่งผลให้เรารู้เห็นถึงนั่นคือพื้นในการทำงานว่ามันพื้นมีลักษณะอะไรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เรามีเพราะว่าถ้าเราครอบเข้าไปใกล้อีกนะครับคือหลังคาเนี่ยเห็นแค่หลังคาเท่านี้ตอบโจทย์ของพื้นที่ได้แล้วแต่เท็กเจอร์ที่พื้นเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมเรื่องราวนะครับของพื้นที่การทำงานตรงนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วในส่วนของนะครับเท็กเจอร์บนตัวถั่วกับควันเนี่ยควบคุมได้เยี่ยมมากนะครับยังคงมีดีเทลอย่างครบถ้วนนะฮะแค่รูปมันเอียงนิดนึงเสามันเอียงนะฮะเสามันเอียงก็แค่ว่าตอนถ่ายเช็คก็ในบางครั้งนะครับสิ่งที่เรามองนะครับสิ่งที่เรามองเข้าไปในเฟรมภาพเนี่ยเสาที่ตั้งขึ้นนะครับผมจะมองลักษณะนั้นนะครับถ้ามันมีเสาเนี่ย
เวลาผมเอียงมุมกล้องผมจะมองเสาที่ตั้งเสาต้นกลางจะต้องตั้งตรงนะครับเสาต้นที่อยู่ในกลางภาพจะต้องตั้งตรงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะฮะรูปนี้มีแค่มันเอียงไปนิดหนึ่งนะมันเลยให้ความรู้สึกว่าเหมือนบ้านมันโยอ่ะนะเหมือนที่ตรงนี้เขาต้มถั่วมันโยนะมันโยไปหน่อยภาพมันดูตะแคงไปนิดหนึ่งนั่นเองที่เหลือสมบูรณ์แต่จริงจุดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ถ้าไม่ได้มองข้ามมันภาพนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ส่งมานิดนึงก็มันน่ะชมเยอะแล้วติหน่อยชมเยอะแล้วหาข้อติบ้างนะเรื่องเอียงนะครับเช็คเอียงกันด้วยนะครับฝากทุกคนนะครับเรื่องเช็คเอียงในบางครั้งเราดูแค่ระนาบของระดับน้ำอิเล็กทรอนิกส์บางทีไม่เพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในมุมที่ขนานกับตัวฉากเนี่ยเราเห็นระดับน้ำตรงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วตัวของวัตถุมันยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้อยู่ในมุมที่ทำให้ในระนาบทั้งแกน x แกน y นะครับดังนั้นในลักษณะแบบนี้ให้สังเกตสิ่งที่เป็นเส้นตรงที่กลางภาพจะต้องตรงเป็นหลักนะครับฝากไว้เนี่ยนะครับนะคุณจามอนบอกชอบภาพขาวดำผมก็ชอบมากครับคุณสันติสุขบอกว่าพี่โจอธิบายซะผมอยากลบภาพขาวดำที่เพิ่งกดส่งใจเย็นไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วส่งแล้วห้ามลบครับเอาสมุดเอาข้อสอบมาเอากันบ้านมาวางไว้บนโต๊ะครูแล้วห้ามดึงออกครับห้ามดึงออกตีมือแตกเลยนะครับไม่ต้องลบครับเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อแก้ไขของภาพนั้นให้เองนะครับสวัสดีพี่ปุ้ยเข้ามาเหรอครับเดี๋ยวหาก่อน คุณเศรษฐการบอกสวัสดีพี่ปุ้ยเข้ามาแล้วเหรอ เดี๋ยวจะหาว่าพี่ปุ้ยไม่รู้ปุ้ยเดียวกันหรือเปล่านะครับพี่ปุ้ยชัตเตอร์วีเพราะแกชอบบ่นผมเวลาเจอหน้าว่าอุตส่าห์เข้ามาทักแล้วไม่ทักตอบนะครับนะครับคุณไนท์บอกว่าถ้าเสาจริงมันเอียงล่ะถ้าเสาจริงมันเอียงล่ะปล่อยมันไปนะครับถ้าเสาจริงมันเอียงล่ะปล่อยมันไปนะฮะดังนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเสาจริงมันเอียงพอมีคนถามว่าให้รูปเอียงก็บอกเลยว่าเสาจริงมันเอียงและต้องการให้รู้ว่าก็เสามันเอียงนั่นแหละแค่นั้นประเด็นนะครับประเด็นอยู่แค่นั้นแล้วอย่างรูปนี้ถ้าคุณธรชาติบอกว่าเสาศาลาตรงนั้นมันเอียงจริงนั่นก็จบก็ถือว่าไม่มีข้อตำหนิใดๆเลยนะก็จะได้5กะโหลกไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเสาเอียงไม่ต้องทำให้มันตรงนะครับปล่อยมันไปตามธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวรอดูรูปต่อไปนะครับผมจริงๆผมว่าศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่านะครับที่ฟังผมวิจารณ์ถ้าอยู่ตั้งแต่2เดือนที่แล้วนะครับเอาเลยไหมเรามาเล่นกันหน่อยขาวดำล้วนๆดีกว่าป่ะสักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยดีไหมมันน่าจะตื่นเต้นดีนะได้เห็นรูปขาวดำจากหลายๆคนนะฮะสมาชิกว่ายังไงอยากจะเล่นกับผมไหมส่งขาวดำมานะฮะส่งขาวดำมาเลยนะครับรูปต่อมานะครับเป็นของคุณธนพัฒน์อีกเช่นเคยขอคำชี้แนะด้วยครับ D750 Tamron 1530 F2.8 โปรเซสด้วย ACR และก็ Photoshop บาลานซ์ความมืดสว่างด้วย ACR เพิ่มสีสันด้วย Nik Collection และ Photoshop รูปนี้มันก็สวยนะแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่กำลังดูอยู่ตอนนี้คือรูปมันติดตรงแค่ว่ามันอยู่ตรงกลางเส้นขนานมันอยู่ขอบฟ้ามันอยู่กลางภาพมันเลยทำให้รูปรู้สึกบนล่างเนี่ยมันกึ่งนะกึ่งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่คุณธนพัฒน์ต้องการนำเสนอในภาพนี้คือต้องการเล่นความแตกต่างระหว่างเงาสะท้อนในน้ำครึ่งหนึ่งกับ
ของจริงอีกครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะนี่คือหนึ่งละที่อยากรู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการนำเสนอแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีดีเทลในภาพนะครับก็ไม่ต้องเหลือสเปซไว้เยอะเวลาเราเล่นภาพครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งเงาครึ่งหนึ่งของจริงเนี่ยมันต้องมีดีเทลเกือบทั้งภาพนะตอนนี้ท้องฟ้ามันมีเมฆแล้วก็แบ่งเลเยอร์แค่ในส่วนของเมฆสีขาวหมอกสีขาวกับท้องฟ้าสีน้ำเงินท้องฟ้าสีฟ้าพอลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างเนี่ยความสว่างของน้ำของที่อยู่ในน้ำสว่างมากเกินไปนะสว่างมากเกินไปมันเลยดึงสายตาให้วนอยู่เงี้ยบนกับล่างบนกับล่างบนกับล่างมันหาไม่เจอว่าสัดส่วนในส่วนที่อยู่ในน้ำหรือส่วนบนท้องฟ้าเนี่ยอันไหนมันควรจะมีน้ำหนักมากกว่ากันนะรูปนี้ในน้ำควรมืดลงกว่านี้เพราะจริงๆแล้วนะครับเงาสะท้อนในน้ำนะฮะมันจะกินแสงอยู่ประมาณ2สต็อกครึ่งมันจะมืดกว่านะครับประมาณ2สต็อกถึง2สต็อกครึ่งจากของจริงพอเราเปิดขึ้นมาจนมันใกล้กันอย่างเงี้ยน้ำหนักภาพมันเลยหายไปแต่จริงๆภาพให้ความรู้สึกก็ดูเบาสบายดีนะเบาสบายดีแต่ผมพูดถึงเรื่องของน้ำหนักของภาพนะน้ำหนักของเวทระหว่างบนกับล่างด้านล่างควรจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นคือถ้าจะเปิดนะเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นมาแค่สักให้มันมีความต่างนะครับให้มันมีความต่างสักสต็อปครึ่งดีกว่านะครับให้เห็นความต่างสต็อปครึ่งดีกว่าผมว่าภาพมันจะมีน้ำหนักมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าภาพต้องการสื่อถึงความเบารูปนี้เบาสบายนะเบาสบายประมาณนี้นะประมาณนี้คือผมพูดตามความรู้สึกของภาพนะถ้าอยู่ที่ว่าคุณณัฐพัฒน์ต้องการฟีลลิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าต้องการฟีลลิ่งนั้นถือว่าโอเคความเบาสบายนะครับในส่วนของดีเทลในน้ำมันจึงถูกเปิดขึ้นมาให้ต่างกันเพียงแค่ครึ่งสต็อปนะให้ต่างกันแค่ครึ่งสต็อปแต่ถ้าเกิดว่าต้องการน้ำหนักของภาพที่หนักแน่นขึ้นหนักกว่านี้นะครับเงาในน้ำจะต้องอยู่ที่ประมาณมีความต่างนะครับอยู่ที่ประมาณสต็อปหนึ่งนะหนึ่งสต็อปถึงสต็อปครึ่งน้ำหนักของภาพจะมีนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่หายไปเรื่องราวมันดูน้อยไปนิดหนึ่งคือเรื่องราวของภาพนี้มันคือโอเคมันคืออัดมันเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งแหละนะที่มันเป็นกระโจมเต็นท์ที่เขาให้เราพักผ่อนเอาเป็นว่ารูปนี้ผมให้ความรู้สึกมันคือบรรยากาศและความรู้สึกที่อยากให้รู้สึกถึงความเบาสบายแล้วกันนะฮะแค่นั้นงงไหมนะงงไหมคือบางครั้งเนี่ยรูปบางรูปมันต้องใช้ความรู้สึกดูมากกว่าเหตุผลนะครับเราถึงจะหาข้อวิเคราะห์ข้อขัดแย้งว่าเอ้ยอันนี้มันโอเคไหมอันนั้นมันสมควรไหมนะฮะหลายๆคนที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะงงนะครับว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันมันนั่งพูดอยู่คนเดียวนะฮะนะฮะทำใจนิดนึงนะครับเจอผมก็ทำใจนิดนึงผมอาจจะคิดเยอะเวลาดูรูปนะเพราะผมต้องการความรู้สึกของภาพนะความรู้สึกของภาพแต่ถ้าคุณณัฐพัฒน์ต้องการสื่ออารมณ์นั้นคือจบผ่านสวยงามนะฮะอยู่ไหมเนี่ยคุณณัฐพัฒน์อยู่ไหมเนี่ยนะโอเคนะครับตามนั้นนะครับเหมือนนั่งเล่าความรู้สึกต่อภาพเลยเหมือนไม่ได้วิจารณ์ภาพแล้วเหมือนนั่งเล่าความรู้สึกต่อภาพคุณอาร์ตมาเลยครับส่งมาเลยครับคุณอภิวิทย์คุณอาร์ตเอาด้วยนะครับส่งมาเลยอาทิตย์หน้าขาวดำพี่ตุ้มบอกขาวดำไม่ถนัดแต่พยายามส่งมาเลยครับผมรอชมคุณต่อนะครับบอกฟ้าสว่างครับผมคุณสุภชาติคุณสุภชัยบอกสวัสดีครับวันนี้เข้าเรียนสายกดไลค์แล้วขอบคุณครับผมยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครับโอเคคุณจามอนโอเคครับคุณต่อคุณจามอนเอาเลยครับส
รูปของอาทิตย์หน้าของสมาชิกทุกท่านที่ตอบรับขาวดำส่งมาแต่ขาวดำเลยนะฮะสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะสักสองอาทิตย์ดีกว่าสองวีคดีกว่าสองวีคจากนี้ไปนะครับส่งรูปขาวดำมาเรามาเล่นเรื่องขาวดำกันดีกว่านะฮะโอเคคุณศักดิ์จัดไปครับเริ่มเลยนะครับถ้าใครอาทิตย์นี้ยังไม่ส่งส่งเลยขาวดำนะฮะขาวดำมาแต่สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่พร้อมเล่นขาวดำนะครับก็ไม่บังคับครับผมนะฮะไม่บังคับผมก็ไม่บังคับนะครับนักเรียนที่เคยเรียนด้วยกันมานับถอยหลังที่อยู่มาแล้วก่อนหน้านี้2เดือนนะครับผมไม่บังคับนะครับส่งมาเลยครับรูปขาวดำไม่ได้บังคับแต่บอกให้ส่งมา โอเคนะครับถูกต้องครับคุณสุประชาติบอกว่าการบ้านคือภาพขาวดำนะครับภาพขาวดำในแบบที่เป็นคุณและจงอธิบายชื่อภาพขาวดำกับความเข้มอ่อนของภาพนะครับมีผลอย่างยิ่งนะครับขาวดำคุณจะต้องเน้นหาแสงนะครับเน้นหาแสงเน้นหามิติของภาพนะครับเน้นหามิติของแสงเงารูปมันถึงจะสวยถือว่าได้เรียนรู้ไปในตัวนะครับได้เรียนรู้ไปในตัวอย่ากลัวนะครับอย่ากลัวในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่ถนัดนะอย่ากลัวในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าไม่ถนัดเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วเราทำแล้วเรายังงงกับมันถ้าส่งรูปมาแล้วเรามานั่งคุยกันคุณอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าควรเป็นยังไงแบบไหนนะฮะว่าควรเป็นยังไงแบบไหนสำหรับคนที่ถ่ายเป็นภาพสีก่อนให้ส่งต้นฉบับที่เป็นภาพสีมาใต้คอมเมนต์ด้วยแต่สำหรับที่คนส่งเป็นภาพขาวดำถ่ายเป็นขาวดำเลยตั้งแต่ต้นนะฮะส่งภาพมาเนี่ยเพื่อยังไงก็ต้องส่งเนี่ยภาพต้นฉบับเพื่อให้รู้ว่าคุณจัดการตอนที่คุณถ่ายเสร็จคุณจัดการกับโทนภาพจนเป็นรูปที่สมบูรณ์ที่คุณคิดว่าสมบูรณ์แล้วตรงไหนบ้างมากเท่าไหร่นะผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นมันถึงจะได้อธิบายได้ว่าคุณควรปรับตรงไหนตรงไหนดีแล้วตรงไหนต้องเพิ่มตรงไหนขาดไปนะครับเรามาเล่นกันหน่อยนะฮะโอ้โหพี่หนึ่งชลิตบอกมาเรียนด้วยสวัสดีครับพี่หนึ่งนะครับโอเคพี่วันนี้พี่หนึ่งอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เชียงใหม่หรือเปล่านะครับเพราะพี่หนึ่งก็จะขึ้นเชียงใหม่พรุ่งนี้ผมขึ้นเชียงใหม่เหมือนเดิมเลยเหมือนฉายหนังซ้ำเดจาวูยังไงไม่รู้เมื่อเดือนก่อนก็ไปคนละทิศคนละทางแต่อยู่เชียงใหม่กันหมดทุกคนเลยนะคุณกรบอกว่าถ้าส่งไปแล้วแต่ไม่ขาวดำส่งซ้ำได้ไหมในสต็อกพอดีถ้าส่งมาแล้วนะครับถ้าส่งมาแล้วเนี่ยโอเคอนุโลมให้ส่งอีกหนึ่งภาพนะครับคุณกรณ์บอกว่าถ้าส่งไปแล้วเป็นรูปสีให้หนึ่งภาพโอเคให้หนึ่งภาพสำหรับคนรูปของคนที่ส่งมาแล้วนะครับรูปของคนที่ส่งมาแล้วส่งเป็นภาพสีมาอนุญาตให้หนึ่งภาพนะหนึ่งภาพของอาทิตย์หน้านะฮะโอเคต่อมาผมสวรรค์บนดินรูปนี้พี่ตุ้มอยู่ครับพี่ตุ้มครับรูปนี้ให้วิจารณ์ไหมครับเขาไม่ได้ลงมานะครับไม่ได้ลงมาแต่แสงสวยจังเลยนะแสงสวยมาก อารมณ์ภาพสวยมากฟีลลิ่งได้นะฮะพี่ตุ้มอยู่ไหมอ่ะพอพี่ตุ้มไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกให้วิจารณ์นะครับบอกว่าสวรรค์บนดินนะฮะพี่ตุ้มอยู่ไหมเอ่ยงั้นผมจะข้ามแล้วนะรูปสวยสวยแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้วิจารณ์ไม่มีอะไรให้วิจารณ์นี่เอาหน่อยแฟนะแฟน่ะที่ทัดหน่อยอะไรเงี้ยเล่นไปหน่อยนึงข้ามเลยนะผมขออนุญาตข้ามเลยนะครับพี่ตุ้มเดี๋ยวมาดูรูปต่อไปของสมาชิกของเราขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงครับโอเคนะครับเป็นคุณจามอนครับวิลเมืองเนอร์วิลเมืองเนอร์เ
ขอคำแนะนำด้วยครับขอบคุณครับสายแลนเลเวล1ไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยมีโอกาสถ่ายแนวนี้ถ่ายด้วย Nikon D 7001 นะครับเลน55-200ถ่ายที่ระยะ75 มิลลิเมตรใช้ F8 สปีด 1:50 เซกนะครับ ISO ที่400วัดแสงเฉพาะจุดวัดตรงฟ้าส้มๆข้างหลังมาเปิดแสงในตัวเมืองด้วยไลท์รูมต้นฉบับไม่มีครับกดผิดลบภาพต้นฉบับไปซะแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะฮะโอเคทำได้ดีครับทำได้ดีมากเลยนะครับวัดแสงในส่วนของด้านหลังเพื่อไม่ให้มันหลุดไฮไลท์แล้วก็ค่อยมาเปิดนะครับค่อยมาเปิดดีเทลในส่วนของชาโดว์ด้านล่างนะชาโดว์ด้านล่างสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมชอบถามว่ารูปนี้สมบูรณ์ที่สุดไหมยังนะครับยังแต่รูปมันบอกได้หลายสิ่งมาก1นะครับฟ้าม่วงมากไปนะครับฟ้าม่วงมากไปนะครับมันม่วงมากไปนะฮะคุณจามอนตอนที่แบ่งส่วนนะครับระหว่างท้องฟ้านะครับกับพื้นนะตอนที่เราตกแต่งเดี๋ยวผมซูมให้ดูเดี๋ยวรอภาพขึ้นมาภาพมาแล้วนะครับเวลาส่วนที่การเชื่อมต่อระหว่างแสงบนพื้นกับแสงบนฟ้าของรูปนี้มันจะต้องมีตรงกลางครับคือในส่วนของเชดดิ้งนะครับมันจะต้องกว้างกว่านี้นะครับดูตรงเมาส์นะครับเมาส์มันตรงเนี้ยการไล่ระดับสีมันจะต้องค่อยๆเกลี่ยมาเนี่ยนึกออกไหมจะต้องค่อยๆเกลี่ยมามันจึงจะดูเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้มันตัดชั่วมากเกินไปนะครับท้องฟ้านะครับแล้วท้องฟ้ามันม่วงมากไปนิดนึงนะดูไม่เป็นธรรมชาติภูเขาก็ม่วงดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับและความไม่เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือตรงที่ผมขยายให้ดูเมื่อกี้มันเป็นรอยคัดกันแบบเกินไปมันต้องไล่เฉดสีเข้ามาก่อนนะครับต้องไล่เข้ามาในระยะที่ลึกเข้ามาในภาพพอสมควรมันถึงจะดูเป็นธรรมชาติอันนี้พอมันตัดมันเหมือนตัดซ้อนเนี่ยมันเหมือนคัดชนแบบดิบๆเฉยๆมันเลยดูโดดมากเกินไปแต่สิ่งที่ผมชอบในภาพนี้คือเส้นของแนวถนนได้เห็นสภาพตึกรางบ้านช่องนึกออกไหมฮะมันมีเลเยอร์นะมันมีเรื่องราวจริงๆถนนมีสะพานและมีคลองที่ตัดขวางอยู่มันให้เห็นถึงเมื่อพอข้ามคลองเนี่ยทุกอย่างมันดูเบาบางลงมันดูเหมือนวิ่งออกไปหาธรรมชาตินี่คือในเมืองที่ดูวุ่นวายมันมีเรื่องราวครบสมบูรณ์รูปนี้ติแค่เรื่องรอยต่อและก็สีของท้องฟ้าที่หนักข้อเกินไปเหมือนคัดชนที่เหลือโอเคครับที่เหลือโอเคหมดนะฮะมาแล้วครับพี่ปุ้ยเราพี่ปุ้ยบอกว่าภาพขาวดำคือโมโนโทนเอกลงแต่ภาพโมโนโทนไม่ใช่ขาวดำใช่นี่ไง พี่ปุ้ยมาเลยดีกว่าไหมพุทธหน้ามาให้ความรู้เหล่าสมาชิกกันเรื่องขาวดำไม่มีค่าตัวนะมาช่วยน้องหน่อย เดี๋ยวน้องชดใช้เป็นอย่างอื่นแทน เอาไหมมาเปล่าพี่ปุ้ยนะครับพี่ปุ้ยชัตเตอร์วีของเรานะครับพี่ปุ้ยชัตเตอร์วีของเรานะฮะเป็นหนึ่งในปรมาจารย์นะครับเป็นหนึ่งในปรมาจารย์เป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งมากนะครับเป็นช่างภาพอาชีพนะครับติดในท็อปของเมืองไทยนะครับขาวดำดีงดงามอลังการถ่ายภาพสาวสวยนะครับถ่ายภาพเสื้อผ้าเนี่ยน้อยชิ้นมากนะครับพี่ปุ้ยเป็นคนที่ถ่ายงานเนี่ยนางแบบใช้เสื้อผ้าไม่เปลืองนะถ้าใครไม่รู้จักนะครับให้กดเข้าไปนะครับพี่ปุ้ยก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแนะนำนะครับอาจจะมีกวนๆอยู่ในนั้นลองอ่านดีๆนะคำสอนคำแนะนำหมดเลยนะฮะเป็นพี่ชายผมคนหนึ่งที่นับถือมากนะครับแล้วก็ถือเป็นอาจารย์ของผมอีกคนหนึ่งที่สอนผมหลายเรื่องนะครับสอนหลายเรื่องนะฮะ คุณจามอนขอบคุณครับเดี๋ยวปรับปรุงนะครับจัดไปนะครับอย่าแต่งภาพให้มันเป็นรอยต่อขนาดนั้น
มันจะดูหลอกตาทันทีครับมารูปต่อมานะครับของคุณทัศน์ครับผมขอคำวิจารณ์ด้วยชื่อภาพคนหาหอยเว้นวรรคไงต้องอ่านแบบเน้นเสียงคนหาหอยนะฮะสถานที่หาดสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนะครับนิคอน D 500 1680นะครับแล้วก็ไปเลน DX ครับถ่ายที่ช่วง80มิลนะครับที่ F 5.6 สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1/160เซก ISO 100ชดเชยแสงลบ1 EV โปรเซสด้วย Lightroom แต่งโทนด้วย Color Effect Pro มีข้อเสนอแนะเล็กๆน้อยๆ1พี่โจลองกดปุ่ม F11 บนคีย์บอร์ดเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าฟังก์ชันได้เดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึง F11 อ๋ออย่างนี้เหรอครับอ๋อโอเคครับเนาะโง่อยู่นานเลยขอบคุณมากครับคุณทัศน์ขอบคุณมากครับบอกให้กด F11 บนคีย์บอร์ดให้จอฟูลสกรีนน่าจะดูรูปได้เต็มๆไม่มีแถบบนมากวนเยี่ยมไม่แน่ใจว่าจะกระทบสัญญาณการไลน์หรือเปล่าไม่เนาะไม่มีนะครับไม่มีนะฮะ2สัปดาห์ที่รูปเยอะให้ทีมงานช่วยสกรีนรูปที่ไม่เข้าเงื่อนไขคือตรงนี้ครับตรงนี้มันสกรีนได้ยากหน่อยนึงเพราะว่าในห้องตากล้องกล้วยมันเป็นห้องเปิดอยู่แล้วยังไงรูปมันต้องอยู่ในลำดับเพราะผมเปิดขึ้นมาอย่างที่ให้ดูว่าพอผมเปิดเข้ามาผมไปกดที่เมนูที่มันแบ่งระหว่างภาพวิดีโอบทความเนี่ยผมไปกดที่รูปภาพเลยพวกโพสต์อะไรผมไปกดที่รูปภาพเลยยังไงมันต้องเข้ามานะครับยังไงมันต้องเข้ามาแล้วถ้ารูปไหนนี่ผมก็ข้ามไปเลยเท่านั้นเองนะฮะคือวิธีคือต้องลบรูปของสมาชิกทิ้งซึ่งมันก็ไม่ควรแต่ขอบคุณคุณทัศน์มากเลยกด F11 ฟังก์ชัน F11 บนคีย์บอร์ดชีวิตดีขึ้นนะฮะโอเคนะฮะรูปนี้นะครับผมชอบนะผมชอบลักษณะวิธีคิดเหมือนจริงๆน่าจะเป็นรูปที่ต่อจากเมื่อพุธที่แล้วหรือเปล่าครับที่ถ่ายมาอีกฝั่งนี่คือถ่ายจากอีกฝั่งเป็นไม้ไผ่ที่กั้นขึ้นเดียวกันหรือเปล่านะรูปนี้ทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยนะครับแต่มันอาจจะผิดวิธีกันหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วมันช่วยให้ภาพดีขึ้นก็ลองทำดูได้นะฮะคือหนึ่งตอนนี้ตอไม้เนี่ยตอไม้ตรงนี้แต่จริงไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ถือว่ามันผิดอะไรนะแต่แค่ว่าไอ้ตอเนี้ยมันเหมือนทิ่มคนเนี่ยมันเหมือนทิ่มคนแล้วด้วยช่องว่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนคนโดนเสียบอยู่เท่านั้นเองถ้ารีทัชออกมันก็สมบูรณ์นะฮะมันก็สมบูรณ์แต่มันไม่ใช่รูปประกวดไงมันทำได้เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับภาพนะเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับภาพผมว่ามันน่าจะเป็นเฟรมภาพที่ดูไม่มีอะไรมาขัดตาแต่ถามว่าตรงนี้โอเคไหมโอเคทั้งหมดเลยนะครับแค่มันมีความรู้สึกนิดหนึ่งแวบขึ้นมาในหัวว่ามันไม่น่ามีไม้นี่ขึ้นมาเลยเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของคนถ่ายแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของพื้นที่ด้วยนะมันเป็นความรู้สึกเล็กๆของผมเองว่าแม่ถ้ามันไม่มีท่อนนี้มันจะเป๊ะมากเลยท่อนนี้สั้นๆกุดๆลงมานะครับเหมือนลักษณะของท่อนนี้ที่เมาส์ผมลากไปเดี๋ยวรอเมาส์ไปแป๊บหนึ่งเมาส์ผมค่อยๆเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับในไลฟ์สดอ่ะนั่นแหละครับถ้ามันสั้นๆเป็นตอเล็กๆเหมือนอันนี้มันจะพอดีแต่อันนี้มันอีกนิดนึงมันจะเข้าไปที่ถึงคนแล้วมันเลยส่วนตัวแต่จริงมันไม่ผิดส่วนตัวแค่มันไม่น่ามีรีทัชออกสร้างความสมบูรณ์เราไม่ได้ไปประกวดเราต้องแค่ให้ภาพมันดูเต็มขึ้นนั่นเองนะฮะประกวดก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้คัดตัดต่ออยู่แล้วนะฮะคุณทัศน์ลองทำดูนะผมว่า
แล้วคุณทัศน์ลองนั่งดู2รูปเปิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วดูความรู้สึกว่ามีกับไม่มีมันแตกต่างกันยังไงทำไมผมถึงบอกว่าเอ้ยถ้ามันไม่มีมันจะเวิร์กมากเลยเนี่ยให้คุณทัศน์ลองถ้าคุณทัศน์ใช้ Photoshop นะครับเอาไอ้ตอนี้ออกไปลองทำดูแล้วลองนั่งดูจะเข้าใจสิ่งที่ผมรู้สึกนะเข้าใจสิ่งที่ผมรู้สึกรูปนี้สวยนะครับรูปนี้สวยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรองค์ประกอบภาพผมว่ามันได้ของมันอยู่แล้วมีมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับแล้วก็ต่อให้ทิ้งสเปซหน้าเนี่ยทิ้งสเปซหน้าแบบนี้ผมรู้สึกดีผมรู้สึกดีมันให้ความรู้สึกแบบว่างโล่งเบาสบายแล้วก็มองผ่านช่องไปเจอคนเรื่องราวของภาพเขากำลังทำงานเก็บหอยแล้วก็ฉากหลังที่เป็นตัวบอกช่วงเวลาทำได้ดีสวยมากครับสวยมากถ้าคุณทัศน์ดูอยู่นะครับลองทำดูนะครับที่ผมแนะนำไปแนะนำไปแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องรีทัศน์กันไดคัทกันทุกรูปนะมันเป็นแค่บางรูปเท่านั้นนะมันเป็นแค่บางรูปเท่านั้นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวรอรูปขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับชีวิตดูดีขึ้นเลยอ่ะกดฟังก์ชัน F11 เต็มจอมารูปนี้เป็นของคุณมนัสพงศ์ครับมนัสพงศ์ฝากวิจารณ์รูปชื่อภาพแสงทองสองทางมีต้นฉบับมาดูสถานที่ดอยเสมอดาวอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับถ่ายวันที่9เดือน12ปีที่แล้วนะครับถ่ายเวลา 7:56 นาที7โมงเช้านะฮะอุปกรณ์มี Sony A7 II Vivita 28มิล F2.8 บวกขาตั้งตั้งค่าการถ่ายอยู่ที่ F11 สปีด 1/1600 ไม่ได้ชดเชยแสงนะฮะ ISO 100ไว้บาลานซ์ออโต้แล้วชิปไปที่ B1M1 โอเคแต่งภาพทำให้สีแต่งภาพทำสีในไลท์รูม44ครอปเป็น 16:9 ตัดส่วนท้องฟ้าด้านบนที่สว่างมากโอเคกับพุ่มไม้ด้านล่างออกบัดท้องฟ้าและก้อนเมฆให้มืดลงโอเคเห็นแล้วครับต้นฉบับทำได้ดีมากทำได้เยี่ยมมากครับทำได้เยี่ยมมากแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับคือ1สปีดอยู่ที่1600นะครับ1/1600เซกมันต้องสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของเมฆได้แต่เมฆนี้มันดูฟุ้งฟุ้งเบลออันนี้น่าจะเกิดจากการบัดนะน่าจะเกิดจากการบัดน่าจะเกิดจากการบัดในไลท์รูมนะผมว่ารูปนี้เนี่ยให้เมฆชัดดีกว่าเดี๋ยวขอดูรูปต้นฉบับก่อนเมื่อกี้ดูจะโทนสีโอเคเป็นไงล่ะโอเคนะฮะเมฆด้านบนมันดูไม่น่าจะเป็นสปีดอยู่ที่1/1600ได้นะแต่ด้านล่างเนี่ยชัดดีแล้วงงเฉยๆไม่ได้ถือว่าผิดนะครับงงเฉยๆแต่ลองเช็คดูว่ามันเป็นเพราะบัตรในไลท์รูมหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ดูจากรูปต้นฉบับมันก็ฟุ้งๆนิดนึงดูเหมือนเบลอๆนิดนึงอยู่นะเลยเกิดข้อสงสัยเฉยๆแต่รูปนี้สวยผมชอบแม่น้ำนะครับชอบหนึ่งคือที่อธิบายมาถึงการครอปผมเห็นภาพต้นฉบับใช่สมควรเหมาะสมของการครอปให้เป็น16:9แล้วก็จังหวะครอปนะครับมันมีเส้นของลำน้ำที่อยู่ข้างล่างมันเป็นจุดที่เหมือนพอยต์จะขอบภาพแล้วก็นำสายตาเราขึ้นมาที่ภูเขาเลเยอร์หนึ่งสองสามสี่แล้วค่อยไปเจอแสงทองชื่อภาพคือแสงทองส่องทาง
มันเลยประกอบเข้ากับเงาสะท้อนของท้องฟ้าที่เกิดบนน้ำนะฮะถือว่าดีเลยสวยงามมากครับสมบูรณ์ทั้งวิธีการคิดวิธีการจัดการภาพผมงงสงสัยนิดนึงกับฟ้าก้อนเมฆบนทำไมมันดูฟุ้งๆแต่สวยแต่มันสวยอยู่แล้วมันสวยอยู่แล้วจัดการภาพได้ดีครับแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างมีวิธีคิดและมุมมองที่ดีเยี่ยมนะเอาไปเลยรูปนี้5กะโหลกนะ5กะโหลกสวยงามครับสวยงามถามว่าต้นไม้ที่อยู่ทางด้านขวารกตามั้ยก็ไม่ผมว่ามันส่งกันอยู่มันส่งกันอยู่เพราะมันมีช่องตัดคือพุ่มใหญ่ด้านล่างพุ่มกลางแล้วพุ่มบนมันอยู่ระหว่างเลเยอร์มันไม่ซ้อนทับเลเยอร์มันก็เลยเหมือนมองไปแล้วเฮ้ยมันเข้ากันมันลงตัวในส่วนของเลเยอร์ได้สวยครับเยี่ยมสวัสดีครับคุณหนูหน่อยครับผมเป็นหวัดอีกหรือเปล่าเสียงอู้อี้คือไม่ได้เป็นเพิ่มครับเหมือนกำลังจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่หายสนิทดีนะครับยังมีอาการไอบ้างประปรายนะครับอาการไอบ้างประปรายแล้วก็เวลาพูดเยอะๆคอมันจะแห้งเร็วมากกว่าปกติเสียงมันเลยดูแหบขึ้นยังไม่หายสนิทนะครับขอบคุณคุณหน่อยที่เป็นห่วงเป็นใยครับผมดูแลรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับมารูปต่อมานะครับคุณปริวัตรนะครับคุณปริวัตรวิจารณ์ภาพหน่อยครับผมหวังอยู่ในกรงนิคอน D7001 นะครับนิคอ 85F1.8 มือหมุนอ๋อนี่คือตัวเก่าใช่ไหมฮะ ISO 800 Speed 1/8000ตั้งค่าทิ้งไว้ลืมดูครับโอเคโปรเซสใน LR ขอบคุณครับขอดูต้นฉบับหน่อยโอเคดูจากรูปแล้วรูปต้นฉบับกับรูปที่แก้ไขเหมือนจะมีการจัดการในส่วนของคอนทราสต์แล้วก็คลาริตี้จัดขึ้นเหมือนดึงคลาริตี้ให้มันจัดขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนลดความสว่างของภาพลงนะเหมือนจัดการกับไฮไลท์ให้ไฮไลท์ในส่วนความสว่างของไฮไลท์ดึงดีเทลกลับมารูปนี้ชื่อหวังอยู่ในกรงการวางองค์ประกอบนะการวางองค์ประกอบโอเคอยู่ในจุดตัดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รูปนี้มันไม่ค่อยพีคมากเท่าไหร่คือมันมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นแววตาและความรู้สึกคือรูปลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์หรือรูปคนที่เกาะลูกกงอยู่นะครับถ้าเราต้องการความรู้สึกหรือให้ภาพมันบอกความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องเห็นสีหน้าและแววตาของตัวแบบที่อยู่ในภาพมันถึงจะทำให้อารมณ์ของภาพเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการและดูพีคนะครับดูพีคขึ้นถามว่ารูปนี้มันให้ความรู้สึกหวังอยู่ในกรงไหมนะครับหวังจะเข้าไปอยู่ในกรงหรือเปล่าในความหมายของภาพนะแต่ถ้าดูจากสีหน้าแววตาเนี่ยจะส่งผลมากกว่านะครับแต่ปรับมุมปรับโทนมาก็ให้ความรู้สึกอยู่หน่อยนึงแต่อย่าให้มันเศร้ามากกว่านี้นะครับเข้าไลท์รูมเนี่ยมันจะเป็นไอตรงตัวพอยท์ที่มันอยู่ถัดจากมันอยู่ก่อนถึงบัตรเนี่ยผมจำชื่อมันไม่ได้เราลากได้แล้วมันจะทำความต่างเหมือนการใส่วิกเน็ตนะฮะให้ขอบภาพเนี่ยดูมีวิกเน็ตแต่ไอตัวที่ผมให้ใช้วงกลมเนี่ยคือพอเวลาวงกลมที่ล้อมรอบตัวคนแล้วก็ไปทำให้ไอตัวฟุ้งเนี่ยฟุ้งมากขึ้นมันจะเหมือนการใส่วิกเน็ตที่เราสามารถขยับวิกเน็ตได้วิกเน็ตมันไม่ได้ขึ้นแค่ตำแหน่งขอบที่เท่ากันมันจะมาขึ้นเหมือนการกดแสงของฉากหลังในส่วนของทางด้านซ้ายสุดเนี่ยเพราะมันมีรถจอดอยู่แล้วมันมีแสงที่สะท้อนมากับไฟหน้ามันดึงสายตาอยู่นิดนึงนะครับมันดึงสายตาอยู่นิดนึงกดให้มันมืดลงนะครับแล้วก็จังหวะแบบนี้นะครับถ้าให้เห็นแววตามันจะดีมากคือ1
นะครับรูปโอเคองค์ประกอบถือว่าพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวทำได้ดีมากนะแต่มันยังไม่สุดเท่านั้นเองนะมันยังไม่สุดสำหรับอารมณ์ของภาพนี้เท่านั้นเองครับลองดูนะครับลองดูครั้งต่อไปก็ลองจัดการกับแววตาของตัวแบบหรือในตรงนี้เวลาเราอาจจะเพิ่มความสว่างในส่วนของใบหน้าให้เห็นตาขึ้นมาก็ได้แต่ดูจากลักษณะตรงนี้แล้วตาเนี่ยต่อให้เพิ่มความสว่างขึ้นมาน่าจะมีเส้นลูกกรงตัดนะลูกตาต้องอยู่ในวงของลูกกรงและให้เห็นแววตาจะดีกว่านี้ครับคุณพีรวัฒน์ปริวัฒน์นะคุณปริวัฒน์นะครับนะฮะมีประมาณนี้สำหรับรูปนี้นะครับสำหรับรูปนี้อารมณ์มันสื่อถึงได้แต่ไม่สุดด้วยหลายๆอย่างที่ผมพูดมานะครับลองปรับดูนะครับสวัสดีครับคุณแบงค์นะคุณแบงค์ดูไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกนะยินดีต้อนรับคุณแบงค์นะครับสมาชิกนะครับศิษย์เก่าแต่ละท่านนะครับเรากดไลค์ต้อนรับคุณแบงค์สมาชิกใหม่ที่ดูไลฟ์เราครั้งแรกหน่อยนะฮะถือเป็นการต้อนรับสมาชิกของเรานะครับคุณหนูหน่อยรักษาสุขภาพเช่นกันครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขึ้นเชียงใหม่แล้วถ้าอาการหนาวไม่น่ารอดน่าคุณฟาร์มโพบอกว่าสวัสดีครับพี่โจวันนี้มาสายเปลี่ยนเวลาเป็น2ทุ่มดีไหมแหมนะครับถ้าเราเปลี่ยนเวลาวิจารณ์ภาพเป็น2ทุ่มนะครับเราก็จะเลิกกันดึกมากขึ้นนะฮะจากเราเลิก3ทุ่มก็จะเลิกเป็น4ทุ่มซึ่งนะครับก็น้องๆเราก็จะพรุ่งนี้น้องๆต้องตื่นแต่เช้าตัวผมเองไม่มีปัญหานะแต่น้องๆทีมงานเนี่ยจะต้องตื่นเช้ามาทำงานทุกวันก็เกรงว่า4ทุ่มจะดึกมากเกินไปหน่อยดังนั้นก็1ทุ่มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าคุณปามโพเข้ามาไม่ทันหรือสมาชิกคนไหนเข้าไม่ทันก็ยังดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะฮะนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราต้องวิจารณ์ภาพเริ่ม1ทุ่มเพราะมันวิจารณ์2ชั่วโมงให้จบ3ทุ่มจะได้ไม่ดึกเกินไปนะคุณปามโพมาซ้ายนะครับกดไลค์รัวๆนะครับคุณวินดีอเดะทำไมไม่มีภาพผมว่าส่งเมื่อวานถ้าส่งเมื่อวานยังไม่มีนะครับถ้าส่งเมื่อวานยังไม่มีส่งเมื่อวานมันจะไปเป็นอาทิตย์หน้านะฮะจะไปเป็นอาทิตย์หน้านะครับรูปมาหรือยังยังไม่มาเนี่ยนะครับรอรูปแป๊บหนึ่งโอเคนายยิ้มชบาครับผมรบกวนวิจารณ์ภาพหน่อยครับจ้องแบบนี้ตูฉี่ไม่ออก Nikon D 7200นะครับเลนส์55 300ซูมที่300 F7 ISO 400จำสปีดไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสำหรับภาพนี้นะครับโอเคเป็นภาพแบบนะครับชวนสนุกเขาเรียกว่าภาพชวนหัวนะเป็นภาพสนุกสนุกขำๆนะครับแววตามันก็เป็นอย่างในความรู้สึกของชื่อภาพเลยนะจ้องแบบนี้ตูฉี่ไม่ออกหน้ามันแบบตูเซ็งมากจะมองกูทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าแนะนำว่าให้ลองเล่นกับพวกโทนภาพนะครับพวกโทนภาพลองเล่นกับไว้บาลานซ์ลองย้อมสีนะครับแล้วก็คือนิคอนเนี่ยถ้าเราถ่ายเป็นไฟล์รอจากกล้องนะครับมันจะมีรอโปรเซสมันจะมีหลายส่วนที่โปรเซสภาพได้ทั้งในส่วนของ JPEG และ RAW นะครับลองใส่วิกเน็ตให้กับภาพนี้นะครับใส่วิกเน็ตให้กับภาพนี้แล้วลองเปลี่ยนลองเล่นกับไวบาลานซ์นะลองเล่นกับไวบาลานซ์แล้วก็ความสว่างของภาพนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีอะไรที่มองมากกว่านี้หน่อยคือ1ภาพนี้มันดูเป็นภาพการบันทึกภาพในจังหวะธรรมดานะแต่ว่าจังหวะนี้ที่อยู่กับชื่อภาพจ้องแบบนี้ตูฉี่ไม่ออกเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่เราเล่นกับโทนภาพใส่วิกเน็ตให้กับขอบภาพมันจะเพิ่มความน่าสนใจให้ภาพดูไม่เฉยๆมากเกินไปนะฮะลองดูนะครับลองเข้าไปที่เมนูมันจะมีรีทัชเมนูนะครับของ Nikon ลองไปเล่นดูถ้าเกิดว่าไม่ได้โปรเซสในส่วนของในพวก Lightroom หรือ Photoshop นะฮะ เหมือนหมา3ขานะคุณหนูหน่อยบอกว่าเหมือนหมา3ขาลองสังเกตดีๆมันมีขาอยู่ครับ
ขาที่4ยังเห็นอยู่นะครับ มารูปต่อมาคุณบุตรคุณบุตรบุตรอะไรเนี่ย จะอ่านชื่อเขายังไงดีผมมีปัญหามากเลยนะครับพยายามแล้วนะบางทีคำสะกดชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษอ่านแล้วก็งงคุณขออภัยนะครับกลัวอ่านออกเสียงแล้วมันไปนู่นเลยนะขออภัยอย่างแรงโอเคนะฮะภาพนี้รบกวนวิจารณ์ด้วยครับนะเป็นภาพหิมะนะครับหิมะรบกวนวิจารณ์ภาพด้วยครับนิคอน D750 2420นะฮะ F4 ถ่ายที่ช่วง24 F8 1/50 เซก ISO 100แต่ง Lightroom บน iPad เส้นทางหนาวโอเคเส้นทางหนาวๆถนนมีเส้นนำสายตาของถนนบ้านหลังสีส้มดูโดดเด่นแต่ก็ยังคนเราก็ยังภาพยังคงดึงให้มองที่หิมะที่อยู่บนยอดไม้ได้เออภาพนี้โอเคนะเล่นได้เล่นได้หลายอย่างสำหรับภาพนี้สีของท้องฟ้าใสเคลียร์นะครับอาจจะมีบางจุดที่หลุดไฮไลท์ไปซึ่งเวลาถ่ายในส่วนของในส่วนเวลาเราถ่ายบนพื้นที่หิมะหรือเจออะไรที่ขาวๆจัดๆแบบนี้มันจะมีค่าการสะท้อนแสงสูงดังนั้นนะครับเราจะต้องนะครับเมื่อถ่ายเราเห็นภาพแรกเนี่ยจุดเนี้ยโอเวอร์อันเดอร์ลงมาครึ่งสต็อปหรือเศษ2ส่วน3สต็อปนะฮะจะดีกว่าเพื่อให้เห็นดีเทลครบเพราะนี่หลายจุดดีเทลบนหิมะหายไปถ้าดีเทลบนหิมะครบภาพนี้จะดีกว่านี้นะภาพนี้จะดีกว่านี้ในบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในที่สว่างมากๆนะครับที่สว่างมากๆหรือว่าตาจอมันสู้แสงไม่ได้นะจอมันสู้แสงบางครั้งที่เราเห็นว่ามันสว่างพอดีเนี่ยในที่กลางแจ้งนะรูปมันจะสว่างเวอร์มากเกินไปนะรูปมันสว่างเวอร์มากเกินไปแต่ถ้าเกิดว่ารูปที่ถ่ายมามีดีเทลทีนี้ต้องมานั่งดูแล้วว่าตอนที่เราแต่งใน Lightroom บน iPad เนี่ยเราเร่งความสว่างมากเกินไปหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้รูปนี้นะครับโอเคถ้าเรื่องราวเนี่ยมันมีพอมีอยู่มีเส้นนำสายตานะครับมีเส้นนำสายตา2จุดเลยนะอันเนี้ยรูปเนี้ย1ถนนสีดำและ2นะครับระหว่างหิมะกับต้นไม้เนี่ยก็นับว่าเป็นเส้นที่พุ่งเข้าไปแล้วไปเชื่อมอยู่ตรงกลางของถนนด้วยหรือว่ามี2เส้นที่พุ่งเข้าไปหานะฮะแต่มันขาดเรื่องราวแบบนิดๆหน่อยๆน่าจะมีรถสักคันหนึ่งมีจักรยานสักคันหนึ่งจอดหรือหาเพื่อนไปเดินมันจะช่วยให้ภาพมันดูเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นนะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นเหมือนชื่อภาพนะฮะเส้นทางหนาวๆเนี่ยเอาคนใส่เสื้อไปอันนี้คือความรู้สึกผมเฉยๆนะจริงๆรูปนี้มันโอเคอยู่แล้วนะเป็นรูปของทิวทัศน์แต่มันติดตรงอีกนิดนึงว่าถ้ามีเลนส์ที่กว้างมากกว่านี้นะครับให้ถนนเนี่ยมาอยู่ในเฟรมลึกเข้ามามากกว่านี้อีกหน่อยมันจะยิ่งส่งความรู้สึกคือทางด้านขวาเนี่ยขอบทางด้านนี้โอเคแล้วนะขอบทางด้านขวาของหิมะเนี่ยโอเคแล้วเริ่มต้นจากจุดนี้ได้นะแต่เส้นถนนเนี่ยมันควรจะกว้างออกไปอีกควรจะกว้างอีกเท่านั้นเองและดังนั้นก็แนะนำว่าควรจะมีเลนส์ที่กว้างมากกว่านี้นะครับสัก20มิลก็ยังโอเคนะตัวเบาๆนะพกสบายๆหรือจะซื้อเลนส์ที่มันเป็นช่วง wide กลางๆเงี้ยช่วง ultra wide กลางๆมาใช้นะลองดูนะมีหลายค่ายให้เลือกใช้ก็จะได้มุมที่ไปมากกว่านี้คือตอนนี้เส้นถนนเนี่ยมันประชิดขอบมากเกินไปมันเลยดูอึดอัดขัดและมีคอนฟลิกต์กับทางด้านขวาของภาพเท่านั้นเองที่เหลือโอเค
นะฮะคุณนายิ้มสปาขอบคุณเช่นกันครับผมหนูจ๋าสวัสดีจ้าอาจารย์โจสายควันนะฮะสวัสดีเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ดูของเธอเลยอ่ะที่เธอไลฟ์สดกับพี่เบิร์ดว่านั่งทำนอนนั่งทำงานถ่ายรูปอยู่เลยเมื่อวานยังถ่ายบ้านอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวจะตามไปดูนะครับตามดูย้อนหลังมาต่อมานะครับภาพนี้เป็นของคุณสิทธิศักดิ์นะครับฝากวิจารณ์ด้วยครับชื่อภาพน้ำตกสาลิกาถ่ายด้วย Canon 70D ถ่ายที่17มิล F16 สปีด 1/25 เซก ISO 100ขอดูภาพต้นฉบับโอเคมุมภาพนะครับมุมภาพผมว่าเราน่าจะขยับตัวภาพนี้นะครับเราน่าจะขยับตัวไปทางซ้ายแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะขยับไปได้ไหมสามารถตั้งกล้องได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะฮะคือมุมนี้ต้นไม้ที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยมันบังตัวน้ำตกมากไปเราจะต้องเบี่ยงตัวไปทางซ้ายอีกประมาณสักครึ่งเมตรตัวเราเนี่ยขยับไปประมาณสักฟุตครึ่งนะครับเพื่อให้ตัวน้ำตกเปิดตัวออกจากตรงนี้มากกว่านี้นิดนึงนะพอเราขยับมาตรงนี้ก็จะขยับมาประชิดหน่อยนึงแต่ยังเห็นน้ำตกที่ไม่ต้องบังน้ำตกเยอะขนาดนี้มุมน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็นะครับแนะนำว่าจะต้องถ่ายสปีดที่ต่ำกว่านี้นะครับสัก1วินาทีนะครับเพื่อให้น้ำตกดูพริ้วมากกว่านี้นะครับเพราะอันรูปนี้น่าจะดึงไฮไลท์ลงนะครับใช้วิธีการตกแต่งภาพโดยการดึงเรื่องไว้บาลานซ์เนี่ยโอเคแต่ว่าตอนนี้พอเราดึงไฮไลท์ลงเยอะๆนะดึงไฮไลท์ลงในส่วนในการดึงดีเทลของน้ำตกกลับมาเนี่ยดึงมากเกินไปน้ำตกมันเลยดูเป็นตุ่นๆ ตัวน้ำตกเองสีของน้ำมันดูตุ่นๆ นะจากสีที่เป็นต้นฉบับเนี่ยโอเคดูเคลียร์แต่พอมาเป็นตัวน้ำตุ่นๆมันเลยดูไม่น่ามองเท่าไหร่มันดูแล้วเหมือนแบบน้ำไม่สะอาดนะมันแบบขุ่นๆมัวมัวขมุขมัวนั่นเองนะแล้วก็ถ่ายน้ำตกแนะนำว่าอาจจะต้องมีฟิลเตอร์ CPL เพราะว่าลดได้2สต็อปหรือ2สต็อปครึ่งนะครับหรือแม้ก็ต้องมีฟิลเตอร์ ND ที่เป็นฟิลเตอร์กรองแสงเหมือนฟิล์มรถยนต์นะครับมืดๆเนี่ยนะสักที่มันลดได้สักประมาณสักอันนี้น่าจะอยู่6สต็อปเนี่ยกำลังสวยนะเพื่อให้เปิดชัตเตอร์ฟีดให้ได้ยาวมากกว่านี้แล้วก็ผิวๆนะเนี่ยเริ่มเบลอแล้วผมเริ่มเบลอแล้วนะสมองเริ่มเบลอนะพูดแล้วลิ้นเริ่มพันกันนะอาการมันยังไม่ดีนะฮะเนี่ยคือสำหรับรูปนี้มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะขยับตัวเบี่ยงตัวมุมใหม่เพื่อไม่ให้ต้นไม้นั้นบังตัวมันตกมากเกินไปแต่ผมก็แค่ไม่แน่ใจว่ากางขาตั้งได้หรือเปล่านะแต่ถ้ามีขาตั้งสูงๆเนี่ยเราสามารถทิ่มขาตั้งลงไปในน้ำได้นะทิ่มขาตั้งลงไปในน้ำได้เราก็จะได้มุมที่เราต้องการแล้วก็การดึงไฮไลท์ในโปรแกรมตกแต่งมากจนเกินไปมันจะทำให้ส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยดูหมองๆด่างๆไปมันไม่ชวนมองเท่านั้นเองนะฮะลองหาฟิลเตอร์มาใช้ดูนะครับคุณไพศาลบอกว่าภาพรอวิจารณ์ลงไว้สิ้นปีโดนข้ามไปเพราะใช้วิธีการแชร์ภาพมาครับอันก็รบกวนคุณไพศาลลงใหม่นะครับลงใหม่นะฮะเราต้องให้ลงภาพที่นี่นะครับแล้วก็อย่ามาเป็นชุดให้ลงทีละรูปแล้วก็ใส่ดีเทลนะครับชื่อภาพนะครับใส่ฝากวิจารณ์ภาพด้วยใส่ดีเทลใส่ชื่อภาพดีเทลการถ่ายทั้งหมดนะฮะถ้าเกิดใส่มาถูกต้องเราก็จะไม่ข้ามนะฮะแล้วแชร์มาเนี่ยมันไม่เข้ามาอยู่ในรูปแน่นอนนะฮะเพราะเวลาผมเข้ามาเดี๋ยวดูหน้านี้เปิดหน้านี้แป๊บหนึ่งนะผมเข้ามาในหน้าหลักนะครับ
พอผมเข้ามาในหน้าหลักผมจะมากดที่นี่เลยรูปภาพผมจะไม่ได้เข้าไปดูในหน้าวอลของกลุ่มตากล้องกล้วยๆผมมาถึงปั๊บผมเข้าในกลุ่มปั๊บผมกดดูรูปภาพตรงนี้อะไรที่เป็นไม่ได้เป็นรูปภาพเป็นแชร์ลิงก์เป็นอะไรมันจะไม่เข้ามาอยู่ในนี้แน่นอนนะดังนั้นต้องเอารูปมาลงนะครับเอารูปมาลงฝากด้วยนะครับหนูบอกว่าตกลงนั่งหรือนอนจ้ะพี่วันนี้อยากนอนแล้วยังนั่งอยู่เธอแหมแซวฉันจึงเบยรู้งี้เมื่อวานนี้วางกล้องหยุดถ่ายงานก่อนแล้วมารอแซวเธอกับพี่เบิร์ดเมื่อวานน่าจะมันมาต่อมาเป็นภาพของคุณสรายุทธครับเอาส่งภาพภาพคุณสรายุทธครับผมรบกวนวิจารณ์ภาพด้วยครับชื่อภาพมองไอ้จ๋อสถานที่เมืองสามอ่าวจังหวัดประจวบถ่ายด้วย Sony A72 นะครับ85F1.8 ใช้สปีดที่1/250 ISO 100เป็นภาพที่ดูน่าสนใจนะครับเป็นภาพที่ดูน่าสนใจแต่นะครับแต่ลิงน่าจะหันหน้ามองตรงให้เห็นจมูกนึกออกไหมครับให้เห็นตาข้างหนึ่งเห็นจมูกเห็นปากเหมือนมองไปข้างหน้ามากกว่านะครับตอนนี้มันพอมันหันหัวออกไปเนี่ยมันเลยกลายลักษณะตัวกลมๆแต่ดีเทลในภาพเนี่ยที่กึ่งซิลูเอทเนี่ยถือว่านำเสนอภาพได้ดีแต่แค่ว่าน่าจะรอจังหวะให้มันเห็นโครงร่างของใบหน้าจะดีกว่านะครับสีสันดีครับสีสันดีตำแหน่งของภาพก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับดีเทลต่างๆในภาพของในส่วนไฮไลท์แล้วก็ยังคงเห็นดีเทลของเมฆอันนี้ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าการถ่ายซิลูเอทหรือกึ่งซิลูเอทเนี่ยวัตถุนะครับเราให้ความสำคัญกับรูปร่างรูปทรงของวัตถุเหมือนสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นกึ่งซิลูเอทถ้ามันหันข้างนะครับเห็นหน้าผากเห็นสันจมูกเห็นปากมันจะเป็นรูปที่สมบูรณ์สำหรับโครงสร้างของสิ่งของลิงตัวนี้มากกว่านี้นะครับที่อื่นโอเคนะครับแค่จังหวะที่เราจะกดชัตเตอร์ที่เราจะต้องพิจารณาถึงจุดนี้ด้วยนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับคุณสรายุทธขอบคุณคุณนะครับน่าจะรู้วิธีว่าทำไมถึงถูกข้ามขอบคุณมากครับเดี๋ยวลองส่งใหม่นะครับลองส่งใหม่ส่งเป็นรูปขาวดำก็ได้นะครับในอาทิตย์ต่อไปในซออาทิตย์ต่อไปนี่เราจะพูดถึงเรื่องอยากจะวิจารณ์เรื่องภาพขาวดำแต่ถ้าเกิดว่าอยากส่งเป็นสีส่งได้นะครับก็เชิญร่วมสนุกกันเฉยๆนะครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเรามามองกันในเรื่องของโทนภาพแสงเงาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างของภาพขาวดำกันบ้างดีกว่านะฮะนะต่อมาคุณอภิวิทย์นะครับรบกวนวิจารณ์ภาพด้วยครับชื่อภาพบัวพ้นน้ำนิคอน D7001 เลนส์85 F1.8 นะครับถ่ายที่สปีด 1/1000 F2.8ISO 100ไว้บาลานซ์ตั้งไว้ที่4850องศาเคลวินขอดูนิดหนึ่งรูปนี้ถูกครอปเป็น16:9นะครับถูกครอปภาพใหม่รูปนี้นะครับรูปนี้โอเคมีการจัดการภาพที่ทำให้ดอกบัวดูโดดเด่นขึ้นมาจากฉากหลังทำได้ดีในระดับหนึ่งละแต่นะครับผมว่ามิติของมันน้อยไปหน่อยถ้ามันมีแสงมาจากทางด้านข้างที่มันมีความต่างคือให้เกิดมิติความต่างระหว่างซ้ายขวากับดอกบัวตรงนี้น่าจะทำให้ภาพนี้ดูขลังนะมากกว่านี้แล้วก็ปรับภาพให้มันอมหรือไม่ต้องรอจังหวะให้มันเป็นแสงตอนเย็นแสงตอนที่มันเขาเรียกว่าเป็นแสงส้มๆเหลืองๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกของบัวพ้นน้ำหนึ่งเพราะว่าบัวพ้นน้ำมันพูดถึงค
ความคิดสติปัญญาแล้วก็มันจะพูดถึงหลักการของพระพุทธศาสนาที่เราพูดถึงคนที่พัฒนาสูงสุดนี่ก็เปรียบเท่ากับบัวที่พ้นน้ำดังนั้นโทนภาพมันควรจะดูสว่างสวยสดใสและติดในโทนอุ่นซึ่งหมายความถึงความรู้ความมีสติปัญญาความสงบความฉลาดผู้หลุดพ้นมากกว่าโทนที่มีอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าผมไม่ชอบนะคือชอบนะแต่ว่าถ้ารูปมันจะเป็นอารมณ์นั้นผมว่ารูปอารมณ์นั้นน่าจะส่งอารมณ์ได้ดีกว่ากับภาพนี้วางภาพไว้ตรงกลางไม่ซีเรียสเลยครับคือภาพนี้พอเราพูดถึงบัวพ้นน้ำเนี่ยถ้าเราพูดถึงหลักความคิดทางศาสนามันต้องมีความบาลานซ์มันคือมีความเป็นกลางนำเสนอภาพที่อยู่ตรงกลางเนี่ยถือว่านำได้ถูกต้องแล้วนะทำได้ถูกต้องแล้วดังนั้นการอยู่ตรงกลางไม่มีผลกับภาพนี้มันตรงตามชื่อภาพนะและอารมณ์ของภาพเพียงแค่ควรจะติดในโทนสว่างแล้วก็ในทางเขาเรียกว่าโทนวอร์มมากกว่านี้อุ่นมากกว่านี้นิดหนึ่งนะฮะมันจะปังมากกว่านี้แต่รูปนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะจากรูปต้นฉบับที่มีการแก้ไขถือว่าทำได้ดีนะครับถือว่าทำได้ดีวันนั้นอาจจะเป็นวันที่มันไม่ได้มีแสงจัดอาจจะเป็นวันที่เมฆเป็นฟ้าหลวงเมฆเต็มท้องฟ้าแสงมันเลยเป็นอย่างนี้แสงมันเลยเกลี่ยเสมอเนียนเท่ากันหมดนะมิติมันเลยแบนไปนิดนึงบนตัวดอกบัวนะฮะเท่านั้นเองนะครับลองดูนะครับลองถ้าเกิดว่าอยู่ที่เราสามารถเดินไปถ่ายลองไปถ่ายมุมเดียวกันตำแหน่งเดียวกันกับวันที่มีแสงสาดมาเป็นแสงสีเหลืองทองมาเลยสาดมาข้างๆยามเย็นหรือยามเช้าเนี่ยแล้วลองสังเกตดูเลยครับว่าอารมณ์มันจะแตกต่างกันเยอะมากแล้วมันจะให้ความรู้สึกถึงคำว่าบัวพ้นน้ำได้มากขึ้นกว่านี้นะฮะลองดูครับผมต่อมานะครับรูปของคุณจอห์นนี่เดฟครับผมฝากพี่โจวิจารณ์ด้วยครับชื่อภาพสวรรค์สวงสวรรค์แดนมังกรณมณฑลเสฉวนครับ A7R2 นะครับ Sony A7R2 เลนส์25ไซส์ใช้ LR ตกแต่งภาพตั้งค่าอยู่ที่1/125เซก F4.5 ISO 320 handheld ใช้มือนะครับไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องบลอคนจีนแน่นมากไม่ได้ตั้งขาครับมีต้นฉบับในคอมเมนต์นะช่วยแนะนำวิธีการแต่งภาพเพิ่มเติมขอดูภาพต้นฉบับก่อนนะครับการตกแต่งภาพสีสันในภาพตกแต่งได้ดีเยี่ยมความมืดความสว่างน้ำหนักของแสงทำได้ดีเลยนะครับทำได้ดีนะทำได้ดีคือมันผิดตอนวางมุมกล้องนะครับจริงๆก็ไม่ถือว่าผิดหรอกนะฮะจริงๆไม่ถือว่าผิดหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรให้ผมว่าคุณจอนนี่เดฟเนี่ยน่าจะรู้สึกเหมือนผมแต่ที่ผมดูต้นฉบับแล้วเนี่ยว่าที่เหลือสเปซด้านหน้าเนี่ยที่ก้มกล้องลงมาเหลือสเปซของน้ำเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าเยอะมากแล้วต้องครอบออกเพราะว่าในส่วนของท้องฟ้ามันสว่างมันไม่เห็นพื้นน้ำดังนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าได้ยอดเขามาจะดีกว่าดังนั้นรูปนี้จากต้นฉบับผมว่าน่าจะยกมุมกล้องขึ้นจริงๆในตอนที่ถ่ายเนี่ยมุมนี้ถ่ายให้เส้นที่เส้นนี้นะครับซูมดีกว่าเนี่ยระหว่างน้ำกับพื้นเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้จอมันซูมขึ้นมาก่อนเนี่ยครับให้ตรงนี้เลยครับระหว่างน้ำกับพื้นตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางภาพตั้งแต่ตอนถ่ายเลยแล้วให้สเปซของบนล่างเท่ากัน
ให้มันล้อกันเองระหว่างเงาน้ำและก็ภูเขาเงาน้ำแล้วก็ภูเขาเพราะผมเชื่อว่าที่คุณจอห์นนี่เดฟคอปให้เป็น16:9เพื่อจะทำให้ภาพนี้เส้นขอบฟ้ามาอยู่ตรงกลางและเพื่อให้มันล้อกันระหว่างในน้ำเงาสะท้อนแล้วก็เชฟของหุบเขาล้อกันเองอันนี้ถือว่าคอปแก้ไขได้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถถ่ายตั้งแต่ต้นฉบับให้เป็นอยู่ตรงกลางตรงนี้เราจะไม่ต้องสูญเสียสิ่งที่คอปไปแล้วเราได้เพิ่มด้านบนที่มีดีเทลของภาพรายละเอียดของภาพแล้วความกว้างใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้ภาพเนี่ยดูมีพลังอำนาจมากยิ่งขึ้นนะฮะผมก็แนะนำไว้เลยว่าครั้งต่อไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเรายืนอยู่ในจุดนี้เนี่ยที่เล่นระดับที่ให้มันล้อภาพมันเองเลยเนี่ยวางไว้กลางภาพเลยเนี่ยบนล่างเนี่ยมันดีไหมถ่ายมาเลยครับเงยกล้องขึ้นถ่าย1รูปเซนเตอร์ให้เส้นขอบของน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพ1รูปแล้วก็ก้มลงมาเหมือนรูปที่อยู่ในต้นฉบับเนี่ย1ภาพแล้วมาเลือกดูเอาทีหลังน่าจะดีกว่านี้ผมเสียดายยอดของภูเขาที่มันมีต้นไม้ชี้ขึ้นไปจากรูปต้นฉบับนะครับจากรูปต้นฉบับถ้าเราต้องการขอบน้ำด้านล่างเนี่ยเราได้สูญเสียขอบด้านบนไปอย่างน่าเสียดายนะดีเทลของภูเขาที่เป็นรูปตัววีเนี่ยมันมีใบไม้เปลี่ยนสีด้วยมันน่าสนใจตรงนี้น่าเสียดายแต่รูปนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะรูปนี้ถือว่าทำได้ดีสีสวยคือเรื่องมุมภาพก็อย่างที่ผมบอกแต่ผมชอบตรงที่คุณจอห์นนี่เดฟสามารถดึงสีสันให้สวยแบบเป็นธรรมชาติได้ความเข้มของน้ำเป็นสีมรกตให้ดูเป็นธรรมชาติได้สุดๆไม่เวอร์วังจนเกินไปนะฮะเยี่ยมนะครับเยี่ยม คุณจอห์นนี่เดฟฟังอยู่ตื่นเต้นเลยนะฮะตื่นเต้นเลยนะฮะคุณวิเวศขอบคุณครับเดี๋ยวต้องไปซ่อมอีกวันนั้นฟ้าเน่าผมเลยใช้gradient filter นะครับสาดสีส้มเข้าไปอีกหน่อยลองไปซ่อมใหม่ครับผมว่าถ้าเราได้ช่วงจังหวะของฟ้าที่ดีแสงที่ดีรูปนั้นน่ะจะพีคมากนะจะพีคมากมารูปต่อมารูปนี้ของคุณจอห์นโรบินเดี๋ยวผมจะพูดอีกรูปหนึ่งเป็นรูปสุดท้ายนะครับรูปนี้ลองสุดท้ายนะแล้วก็ที่เหลือผมก็ขอติดไว้ในพุธหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็3ทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวน้องๆพรุ่งนี้ตื่นเช้าทำงานกันอีกนะฮะก็ขออภัยสำหรับรูปที่ยังไม่ถึงของคนที่ส่งเข้ามานะครับเพราะผมให้รายละเอียดรูปก่อนหน้านี้เยอะมากนะฮะรูปนี้ของคุณจอห์นโรบินฝากวิจารณ์ภาพด้วยครับชื่อภาพสะพานแห่งรักถ่ายด้วยกล้องนิคอน D810 เลนส์24-120ใช้สปีดอยู่ที่1/125เซก F11 ISO 100ถ่ายที่ช่วง24แต่งด้วย Photoshop ขอดูภาพต้นฉบับนิดหนึ่งโอเคโอเคชื่อภาพสะพานแห่งรักมุมภาพโอเคสีนะครับสีโอเคแต่คอนทราสต์ผมว่าให้มีคอนทราสต์เพิ่มขึ้นสัก 10% นะให้มีคอนทราสต์เพิ่มขึ้นอีก 10% ดีกว่านี้นะภาพนี้มันดูฟ็อกมันดูแฟลตดูฟุ้งมากไปหน่อยนะดูฟุ้งมากไปหน่อยด้วยการเปิดชาโดว์กลับขึ้นมาเยอะเกินไปจริงๆตอนที่คุณเปิดชาโดว์ขึ้นมาถ้าเปิด90ก็เปิดแค่ประมาณสัก80พอนะครับชื่อภาพสะพานแห่งรักนะโอเคมีเนื้อเรื่องนะครับมีเรื่องราวในภาพเราจะเห็นคู่รักยืนบนสะพานถือว่าสื่อสารได้ดีนะครับ
วางมุมภาพผมว่ามุมภาพนี้มันบาลานซ์น้ำหนักของตัวมันเองได้ดีอยู่แล้วนะได้ดีอยู่แล้วติดแค่นั่นนะครับที่ผมว่าคอนทราสต์มันดูฟุ้งมากเกินไปหน่อยภาพมันดูฟุ้งมากคอนทราสต์มันต่ำไปนิดหนึ่งนะแต่คอนทราสต์ต่ำเนี่ยมันต่ำในฝั่งทางด้านขวานะครับหรือไม่ถ้าเราถ้าไลท์รูมเนี่ยดึงแกเดียนแล้วเร่งคอนทราสต์เฉพาะฝั่งทางด้านขวาเนี่ยรูปนี้ก็โอเคแล้วเป๊ะแล้วนะฮะใช้ได้ใช้ได้รูปทรงคือภาพนี้เป็นการนำเสนอด้วยสตรัคเจอร์หรือเรื่องโครงสร้างนะรูปร่างรูปทรงของโครงสร้างนะฮะแล้วมันมีสีของโค้งน้ำที่อยู่ของโค้งน้ำจำแหน่งที่ยืนฉากหน้าฉากหลังนะครับน้ำหนักระหว่างเขาแต่ละลูกมันมีเลเยอร์ที่ดีก็ติดแค่ตรงนั้นที่เหลือโอเคนะครับให้ความรู้สึกของสะพานแห่งรักครบถ้วนนะครบถ้วนเยี่ยมครับลองแก้ไขแค่ฝั่งนี้นะครับคุณจอห์นโรบินแล้วลองดูภาพที่เปรียบเทียบนะฮะรูปสุดท้ายของวันนี้นะฮะขอบคุณคุณไพศาลครับฟังการวิจารณ์คุณโจ้ได้ประโยชน์ในการพัฒนาการถ่ายทั้งเรื่องการจัดองค์ประกอบและอารมณ์ของภาพยินดีมากเลยครับยินดีมากผมก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังที่อยากให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมกันตรงนี้ได้ตรงนั้นไปนะครับได้ตรงนั้นไปนะครับขอบคุณครับที่สละเวลานั่งดูผมแล้วถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันนะฮะรูปสุดท้ายของคุณอภิบัติขอคำที่แน่ด้วยครับสาดแสงลงสู่พื้นดินวันที่1เดือน1คือปีใหม่ครับวันปีใหม่นะครับวันที่1ปีใหม่นี้เองนิคอน D 7000นะครับเลนส์ซิกมา 1750 f2.8 ถ่ายอยู่ที่ช่วง34มิลใช้ f2.8 ISO 100ชดเชยบวก 0.5 สต็อปโลเคชั่นคือภูทับเบิกถ่ายแล้วปรับแสงลดแล้วก็น้อยรีดิวรวมทั้งลดขนาดด้วย LR ภาพนี้ถ่ายมา3ภาพเพื่อต่อเป็นพาโนแต่เวลาลงภาพจะเล็กลงเลยขอมาส่วนหนึ่งขอชมต้นฉบับก่อนนะครับโอเคต้นฉบับเป็นแบบนี้ผมขอดูพาโนเนี่ยมีพาโนมาให้ดูด้วยโอเครูปพาโนสวยมากรูปพาโนสวยมากนะครับรูปพาโนสวยมากคืออันเนี้ยผมก็เข้าใจความรู้สึกนะครับที่บอกว่าพอลงรูปพาโนเนี่ยมันเลยเล็กนะภาพมันเล็กลงดังนั้นอาจจะรู้สึกว่าแสงที่มันสาดลงมาที่เป็นลำเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วผมบอกเลยว่ารูปพาโนก็เห็นแบบนั้นนะครับเห็นเส้นแสงที่สาดลงมาเนี่ยได้ชัดเจนอยู่นะครับได้ชัดเจนอยู่แล้วก็พอรวมเป็นพาโนเนี่ยแนวเส้นของเมืองแนวเส้นถนนเนี่ยมันดูดีไม่ถูกตัดขาดแล้วมันเชื่อมต่อกันมันส่งความเป็นเมืองได้ดีมากนะครับแล้วก็พอต่อนพาโนเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีลำแสงอยู่นะมันมีลำแสงในมุมกว้างตลอดเลยเหมือนจะตั้งแต่เริ่มกลางเขาที่อยู่ตรงกลางภาพไล่ไปทางฝั่งซ้ายทั้งหมดยังมองเห็นชัดเจนอยู่ครับรูปพาโนสวยมากนะรูปพาโนสวยมากดังนั้นกลายเป็นว่ารูปที่ตัดส่วนออกมาเอาแค่ตรงกลางเนี่ยดูด้อยลงทันทีโอเคมันโดดเด่นด้วยลำแสงแต่พอมาดูรูปพาโนที่ส่งมาเฮ้ยลำแสงมันก็เห็นชัดเจนไม่ได้จืดจางไปเลยแล้วก็ความอารมณ์ความรู้สึกของการเห็นเส้นถนนที่ต่อยาวไม่ถูกตัดแหว่งมันให้ความรู้สึกที่ภาพนี้สมบูรณ์มากนะฮะของคุณอภิบัตินะครับคุณอภิบัติผมชอบพาโนมากนะฮะชอบพาโนมากโอเครูปนี้ก็อย่างที่บอกว่า
โอเคเราได้เห็นเส้นลำแสงที่ชัดเจนแต่เส้นบนถนนมันดูด้อยมันดูไม่ชวนมองเท่ากับเมื่อต่อเป็นพาโนแล้วเส้นมันยาวมันต่อเนื่องกันยาวมันสวยกว่านะฮะปรับแต่งได้ดีนะครับตั้งค่ากล้องได้ดีโทนสีผมว่าถ้าเราจะให้ความรู้สึกที่พีคมากกว่านี้นะครับดูเหมือนสาดแสงลงสู่พื้นดินให้ด้านบนติดโทนอุ่นขึ้นอีกนิดหนึ่งให้ดูเหมือนแสงสวรรค์หน่อยให้ดูเหมือนแสงสวรรค์นิดหนึ่งให้ติดโทนอุ่นขึ้นอีกสักประมาณสัก 10% 15% นะฮะดูงดงามอลังการเหมือนแสงจากสวรรค์สาดลงสู่พื้นดินจริงๆในอารมณ์ของภาพนั้นขอดูภาพพาโนอีกรอบแป๊บหนึ่งครับรอรูปแป๊บหนึ่งพาโนมาแล้วเนี่ยพาโนสวยจริงๆนะฮะพาโนสวยจริงๆถ้าเราดูจากทางด้านขวาของภาพนะครับที่อยู่ในเมืองที่นะแล้วก็มีเส้นถนนสีเหลืองสองเส้นเนี่ยบนล่างมันต่อเนื่องส่งกันยาวมาเรื่อยจนถึงขอบภาพมันดูเจ๋งอ่ะมันดูดีกว่าภาพที่ตัดส่วนมาเมื่อกี้อีกนะฮะสวยมากนะครับสวยมากไปทำท้องฟ้าให้มันออกโทนอุ่นอีก5อีก 10-15% เท่านั้นแหละครับเรื่องการไล่ลำดับของแสงเนี่ยผมว่าโอเคแล้วได้อารมณ์ได้ฟีลลิ่งของความรู้สึกพอประมาณแล้วนะฮะส่งอารมณ์ด้วยสีเล่นอารมณ์ของภาพด้วยสีแสงกับสีเนี่ยมันส่งอารมณ์ของภาพนะครับแสงเงาแล้วก็โทนสีส่งอารมณ์เป็นตัวหลักๆของการส่งอารมณ์ภาพถ้าเกิดวัตถุนั้นน่ะที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สามารถสื่อความรู้สึกได้ด้วยแววตาท่าทางเนี่ยเราให้มุ่งหวังหาแสงกับสีที่เป็นตัวพีของภาพจะดีที่สุดจะทำให้เราได้ภาพที่สวยงามนะฮะสวยงามซึ่งหลายๆภาพที่ผมพูดมาวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องทิศทางของแสงแล้วก็โทนสีของแสงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็หลายๆท่านที่นั่งอยู่นี่ที่ยังชมกันอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์อะไรไปไม่มากก็น้อยนะครับในการจัดการภาพของตัวเองหรือว่าแนวคิดมุมมองในครั้งต่อไปที่เราจะออกไปถ่ายภาพหรือแม้แต่วิธีคิดในการจัดการภาพหลังการถ่ายนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้จุดนั้นไปนะฮะคุณบินคุณนัทต่อบนล่างเนี่ยนะต่อบนล่างค่อยโพสต์ได้ครับคิดว่าเดี๋ยวนะผมงงต่อบนล่างค่อยโพสต์ได้ครับผมคิดว่างงนะครับคุณอภิบัติฟังแล้วได้แนวทางเพิ่มเยอะขอบคุณมากครับผมขอบคุณสมาชิกทุกท่านเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะ3:30แล้วนะครับน้องๆผมต้องตื่นแต่เช้ากันเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับต้องลุยงานกันต่อในวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ผมก็เตรียมเดินทางขึ้นเชียงใหม่นะไปบริจาคข้าวของให้ที่โรงเรียนที่เชียงใหม่นะฮะก็อากาศเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะฮะวันนี้ผมตอนช่วงแรกๆเสียงยังดีอยู่ตอนนี้เสียงเริ่มแหบแล้วนะฮะเริ่มแหบแล้วนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับไลฟ์วิจารณ์ภาพมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันก็ใครที่จะเล่นกับผมนะครับก็อีก2อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอยากจะให้ส่งเป็นภาพขาวดำมากันเราจะได้มาพูดถึงเรื่องของโทนภาพเรื่องของโซนกันเรื่องน้ำหนักแสงเงาที่ควรจะมีทิศทางแสงที่ควรจะมองหาในการถ่ายภาพขาวดำนะฮะคือการถ่ายภาพขาวดำถ้าเราเข้าใจวิธีการถ่ายนะครับผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้คุณได้รูปขาวดำที่ดีนอกจากการแต่งเพราะว่าภาพสีเนี่ยเราดูกันที่น้ำหนักของสีความสว่างของแสงนะบางครั้งเรื่องของแสงเงาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องประเด็นเป็นเรื่องของประเด็นกลางๆลงมานะครับแต่พอรูปพูดถึงเรื่องขาวดำประเด็นหลักๆคือนะครับทิศทางเลยทิศทางแล้วก็มิติของแสงความสว่างกับความมืด
ไฮไลท์ความต่างระหว่างไฮไลท์มิดโทนและชาโดว์แล้วก็โซนต่างๆตั้งแต่โซน0ถึงโซน10ว่าควรมีหรือไม่ควรมีรูปไหนเหมาะสมที่จะมีแค่โทนไหนโทนนี้กับชื่อภาพมันส่งเสริมกันไหมให้ความรู้สึกที่เป็นไปอย่างที่เราต้องการสื่อหรือเปล่านะฮะอยากจะขอให้ทุกคนถ้ามีโอกาสก็ส่งภาพขาวดำกันเข้ามานะครับให้2สัปดาห์จากนี้ไปนะครับผมส่งอย่างไวเลยครับขอบคุณมากครับแต่คุณอภิบาลบอกว่าส่งมาแล้วนะครับเยี่ยมเยี่ยมนะครับเจอในอาทิตย์หน้าก็สำหรับในส่วนของอาทิตย์นี้ผมก็ตั้งใจว่าจะให้ถึงรูปนี้นะครับก็ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันจะดึกมากเกินไปนะครับก็ขออภัยเจ้าของภาพที่ยังเหลืออยู่นะครับผมก็พยายามอธิบายบางหลายรูปถ้าคุณจะเห็นว่าผมอธิบายนานมากเพราะว่าผมอยากจะเจาะประเด็นให้เข้าใจตรงนั้นซึ่งทุกๆคนก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่ได้รอเพียงแค่ฟังรูปตัวเองนะฮะเอาละได้เวลาสมควรนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่กับเรานะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับการวิจารณ์ภาพในครั้งนี้และก็ในทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งต่อไปนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับพักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยนะครับห้องเรียนแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังเดินทางไม่ถึงบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับใครที่เตรียมจะพักผ่อนแล้วก็ขอให้พักผ่อนเต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้ก็มาลุยความวุ่นวายในเมืองกรุงกันอีกวันนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าบ๊ายบาย